สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ก้อยสาวน้อยกระมมเมรมาแล้วค่ะสาวน้อยเป็นมิสแกรนด์มิสแกรนด์ TikTok มาแล้วมิสแกรนด์ TikTok มาแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบระบบเสียงนะระบบเสียงเป็นยังไงบ้างใครเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะยูสเซอร์แรกที่มานะคะคุณยายสุขดีคุณยายสุขดียินดีต้อนรับคุณยายสุขดีด้วยนะคะนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาอีกนะคะยินดีต้อนรับพี่ก้อยสาวน้อยนะคะจากจังหวัดสุรินทร์สวสวนะคะสวไว้ใส่ไว้58ปีนะคะมาเล่น TikTok มาเจอเพื่อนสนุกสนานมากค่ะทุกคนคุณจุ๋มมาจุ๋มจุ๋มจุ๋มเข้ามายินดีต้อนรับคุณจุ๋มด้วยยินดีต้อนรับนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดังดีมั้ยจ๊ะที่รักนะคุณยาติกา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 มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วอาสามาแล้วมาเชิญชมมาสนุกสนานสนุกสนานกันได้นะคะทุกคนค่ะพี่ก้อยสาวน้อยจากเมืองสุรินทร์มาแล้วมิสแกรนด์ที่ขับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ช้างใหญ่ใส่ผ้าไหมสวยๆที่ช้างนักรบนิรนามแห่งสักขอรับทุกท่าน20ล้านยูสเซอร์เข้ามาเข้ามานะคะมาเที่ยวสุรินทร์ด้วยกันอิ่มหน้าเปื้อนสนิมดินปืนและความตายปอดใจปืนทั้งเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหนาวร้อนช่างมารีมาแล้วคุณจุรีพอแก้วยินดีต้อนรับค่ะแฟนกวนดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนิรนามต้อนรับ21ล้านคนสู่จังหวัดสุรินทร์นะคะต้อนรับ21คนสู่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณลายยาสภามาแล้วยาลาสภาเลือดที่ตายสมชาชายเชื้อชาชาญคุณเขานวลจันทร์มานวลจันทร์มาแล้วลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจูบนี้ถึงหลุมศพนักรบนิรนามวันชัยมาวันชัยยินดีต้อนรับคุณวันชัยจิราตองเลิฟมาจิราตองเลิฟยินดีต้อนรับสาวระยองระยองมาแล้วระยองฮีเนื้อนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางดินนูจีนนูจีนมายินดีต้อนรับนูจีนดินปืนและความตายปอดใจปืนทั้งเพียงคืนถึงเพียงวันหนาวร้อนจังมันปล่อยสวรรค์จางหายขาดแฟนควงดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนิรนามรับ37ล้านยูสเซอร์มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับนะคะพี่ก้อยสาวน้อยสวอไว้58ปีสาวเขมรสยามเล่นกีฬาฆ่าคนจุงกะจุงกะแม่วังโกลนกรุบกรุบเนียบก้อยมมเขมรโมหายโมหายโมหายขอบคุณน้องกีฬาตองเลยขอบคุณมากชายเชื้อชาชาญคุณเขาและลำธารดังสุสานลงทีพบกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์สุรินทร์ฝากจูบนี้ถึงหลุมศพนักรบนิรนามเรยาสปามาเรยาสปามาแล้วยินดีต้อนรับเรยาสปาโอเคนะเรียบร้อยนะคะนักรบนิรนามผ่านไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านของพี่ก้อยเอง นะพี่ก้อยสาวน้อยกระมมเขมรก็คือเป็นชาวเขมร เป็นคนเขมรพูดภาษาพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์นั่นเอง วันนี้มาในนามของมิสแกรนด์มิสแกรนด์มิสแกรนด์นี่ล่ามงมาแล้วได้มงมาเยอะมากค่ะทุกคนค่ะมงและเยอะมาก
ตั้งแต่มิสแกรนด์สุรินทร์มิสแกรนด์ท้ายแลนด์มิสแกรนด์ยูนิเวิร์สนั้นล่าสุดความมงจากมิสแกรนด์ TikTok แม่หน่อยมาแล้วยินดีต้อนรับคุณแม่หน่อย นะวันนี้มาในมงค่ะมงลงนี่มงกุฎของพี่ก้อยนะฮะออกงานบ่อยนะเพชรร่วง เพชรร่วงหมดเลยนะออกงานได้รับเชิญบ่อยมากนะมิสแกรนด์คนนี้ได้รับเชิญบ่อยมากเพชรร่วงหมด นะยินดีต้อนรับทุกท่านนะมาถึงแล้วทักทายกันก่อนขอจอขอใจเข้าไปนะปฏิสัมพันธ์มาปฏิสัมพันธ์ต้องมานะเล่น TikTok คอมเมนต์เลยว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์แม่หน่อยมาแล้วนะคะแม่หน่อยมาแล้วเชิญนั่งก่อนนะคะคุณแม่หน่อยหาเก้าอี้นะแข็งแรงหน่อยนะต้อนรับแม่หน่อยนะเพราะแม่หน่อยนะทําเก้าอี้พังไปหลายตัวแล้วโอเคโอเคนะทักทายก่อนทักทายก่อนมีใครบ้างเอ่ยนะยินดีต้อนรับคุณจิราตองเลิฟนะคุณจุรีโผแก้วคุณเรยาสปานั่นเองนะคุณนายนะนายเลข9นะนายนะแล้วก็พ่อน้องมรกตนะพ่อน้องมรกตก็มานะยูสเซอร์ใหม่ด้วยนะแม่หน่อยลลานะคะคุณรัฐด้วยแล้วก็ยูสเซอร์ใหม่ที่ไม่มีชื่อด้วยยินดีต้อนรับทั้งสวัสดีค่ะนะสู้ดีเด่นสำหรับเพลงที่จะร้องต่อไปนะรักเธอที่สุดนะอยากให้น้องกีฬาได้ยินเพลงนี้เพราะพี่ก้อยเคยไปฟังนะแต่มันไม่มีซาวหรอกช่างมันนะพี่ก้อยก็ร้องทับคนร้องไปเลยรักเธอที่สุดรักเธอที่สุดนะก็มอบให้กับน้องกีฬาหาเพลงก่อนนะคะรอแป๊บๆรอแป๊บๆเพลงนี้เพราะนะคะทุกคนนะที่พี่ก้อยหัดร้องเพลงแรกของคุณคริสตินาอากิลาตรีมดังเท่าไหร่มีบางคนเคยถามความในใจกับฉันเขาถามตรงๆว่าคิดยังไงถึงทนเธอได้ทุกอย่างรู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยใยดีกับฉันทำไมเขาไม่เข้าใจความเป็นจริงมันยากเย็นเกินอธิบายความในใจเท่าที่มีนั้นคือวันนี้รักเธอที่จุดรักฝังลึกไปข้างในไกลจนเกินที่ใครสักคนจะเข้าใจได้ใกล้ชิดได้คอยดูแลแค่นี้ฉันก็พอใจเธอจะทำให้ช้ำหัวใจสักไรฉันก็รักเธอนะรักทุกคนค่ะนะเพลงเขาไม่มีคาราโอเกะเลยไม่มีเนื้อร้องเลยพี่ก้อยก็มั่วๆไปก่อนเพราะอยากให้ทุกคนได้ยินว่าพี่ก้อยก็รักทุกคน ทรมานทนช้ำใจยังไงก็ยอมและก็พร้อมยินดีขอเพียงได้มีแค่เธอเรื่อยไปขอบคุณน้องยุมาแล้วยุซ้ำยังใหม่มาพี่วันก็ต้มปลาพี่วันก็ต้มปลามาเย็นเกินอธิบายความในใจเท่าที่มีนั้นคือวันนี้รักเธอที่สุดรักฟังลึกไปข้างในไกลจนเกินที่ใครสักคนจะเข้าใจได้ใกล้ชิดได้คอยดูแลแค่นี้ฉันก็พอใจให้ช้ำหัวใจสักเท่าไรฉันก็รักเธอต้อนรับทุกท่านต้อนรับทุกท่านคุณปานกินมาแล้วคุณปานกินมาแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะยินดีต้อนรับทุกยูสเซอร์เลยนะคะ
นะยินดีต้อนรับคุณสุวรรณด้วยนะเดินทางมาถึงแล้วนะรักเธอที่สุดเพลงของคริสตินาอากิลาไม่มีเนื้อร้องเลยนะพี่ก้อยก็ร้องเดาๆไปเดาๆอยากร้องให้ฟังอยากบอกไอ้อยากบอกว่าพี่ก้อยรักทุกคนนะรักมากที่สุดเลยนะโอเคนะจบไปแล้วรักเธอที่สุดนะมีหลายเพลงนะเป็นเวอร์ชั่นของอีกคนหนึ่งนะคุณมิ้นน้องมิ้นนะอีกคนหนึ่งก็เพราะเหมือนกันนะคะยินดีต้อนรับทั้ง11ล้านยูทูเบอร์สู่ดินแดนจังหวัดสุรินทร์วันนี้พี่ก้อยมาในทีมของมิสแกรนด์มิสแกรนด์มาแล้วมิสแกรนด์มาแล้ว Hello everyone Hello everyone How are you How are you Have you had lunch ทักทายในเป็นภาษาอังกฤษนั้นในแบบฉบับของมิสแกรนด์นะ Have you had lunch How are you How the weather there How the weather thereHow the weather in how the weather Pitsnulok at Pitsnulok how the weather นะโอเคนะทักทายกันไปคุณเอมมี่มาแล้วคุณเอมมี่มาแล้ว นะยินดีต้อนรับคุณแม่คณิงแม่เตอร์มาเตอร์คณิงปราบเพชรบุรี welcome to my live channel นะใครอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะถ้ามีร้องได้ก็จะร้องถ้าร้องไม่ได้ก็จะเปิดให้ฟังเราสามารถเปิดได้นะเรามีเรามาแล้วนะเราต้องมีกันเรามาเล่นติ๊กต็อกเราต้องมีกันนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่นะเพลงเขาอยากร้องเรามีเรานะพี่ก้อยเอกก็นะขอพุ่มพวงใช่ไหมคุณแม่เอาพุ่มพวงป้าเป็ดเมืองระยองมาเมื่อไหร่ป้าเป็ดมาแล้วพร้อมพะโล้เป็ดนาพะโล้เป็ดย่างเมืองระยองนะฮะยานละร้อยไม่แพงหรอกพี่เป็ดขายแพงยานละร้อยพะโล้เป็ดยานละร้อยทุกคนค่ะมาอัพราคาเอากำไรมาเอากำไรเอากำไรนะคุณบอกว่าขอพุ่มพวงขอพุ่มพวงนะพุ่มพวงเอาเพลงอะไรดีพุ่มพวงนะพุ่มพวงเอาบทเรียนราคาแพงก็เสียงโหดเหลือเกินไม่ไหวเอาเพลงอะไรดีนะแม่แดงมายินดีต้อนรับแม่แดงด้วยนะมานั่งก่อนค่ะคุณแม่ค่ะเชิญคุณแม่นั่งด้วยดูแลแม่แดงให้พี่ก้อยด้วยแม่แดงน่ารักสุดเลยนะเดี๋ยวหาเพลงให้ก่อนนะคะเรียกเอาแฟนเก็บไปก่อนนะของตั๊กแตนก่อนเด้อตั๊กแตนก่อน บอกว่าอร่อยนะแม่หน่อยอ่ะยืมชุดใส่นะเอาน้องมาอุ้มนะลืมส่งเปลไปให้นะแฟนเก็บคาราโอเกะฟังเพลงก่อนนะคะทุกคนค่ะนะใจเย็นๆมาถึงที่แล้วมาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วนั่งพักก่อนที่นี่อากาศดีดีอีกสักหน่อยอีกไม่นานครูป๊อกมายินดีต้อนรับครูป๊อกด้วยนะคะครูป๊อกครูภูตึงให้ความรู้การเล่น TikTok ให้ช่องให้ดังให้ฟังนะฟังเพลงช้าๆก่อนต่อไปเราจะพาท่านไปขี่ช้างแต่แม่น้อยขี่ช้างช้างไม่รับแม่น้อยทำไงดีช้างไม่รับนะช้างไม่รับแม่น้อยนะแป๊บนึงนะอ่ะก่อนนะแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆนะแฟนเก็บก็ไม่มีอีกโอ้ยเนาะหายากนะเพลงทุกวันเนี้ยก็เอาไปซ่อนทำไมเขาต้องซ่อนไม่ให้เราร้องนะไม่มีเลยแฟนเก็บเพราะเราไม่เคยมีแฟนเก็บกับเอาเพลงโลกของพึ่งให้แม่คณิ้งก่อนนะเจอแล้วห้องนี้สนุกขอบคุณมากค่ะครูปอกค่ะนะเอาพวงให้คุณแม่คณิ้งก่อนนะสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมีแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรนพึ่งน้องไอ้ตัวหนึ่งนี้ดินนี้ผจญต้องทุกข์ต้องทนเพื่อชีพตนและคนรวมเดินพึ่งพกพินบินลอยเลี่ยวเคว้งเอาเสียงเพลงแลกเงินพึ่งก็หวังพึ่งได้กินให้กิน
ียงตัวห่างครอบครัวก็อิ่มกันต้อนรับน้องขวัญค่ะมาแล้วยินดีต้อนรับฟังเพลงของแม่พึ่งราชินีพุ่มพวงราชินีลูกทุ่งนะต้อนรับ12ล้านลูกเตอร์ขอบคุณพี่วันขอบคุณหลายๆทั้งเลยนะคะ11ล้านยูเจอยินดีต้อนรับน้องขวัญเพิ่งน้อยตัวหนึ่งนี่นิ่นนี่พิษภัยที่ผจญต้องถูกต้องทนเพื่อชีพตนและคนรวมเดินถึงพวกบินบินลอยเหลียวเพลงเอาเสียงเพลงแลกเงินพึ่งก็หวังแฟนพึ่งยังไม่เมินลอยพึ่งเดินที่สลัวคุณพิมพ์มาแล้วได้กินใช่กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกันขอบคุณกับขอใจจากน้องปั่นด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องนิ้งสาวเขมรสุรินทร์คนสุรินทร์มาแล้วนะสองสาวสุรินทร์มาแล้วยินดีต้อนรับนะคะนะมิสแกรนด์สุรินทร์ก็มาใช่แล้วนะคว้าทุกความมงทุกเวทีคว้ามงไปเวทีไหนได้มงตลอดค่ะทุกคนค่ะนะไปเวทีไหนก็ได้มงตลอดโอเคโอเคนะสวัสดีและยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งทั้ง12ล้านยูสเซอร์มาแล้วนะคุณพิมพ์ของเราอายุเท่ากันกับพี่ก้อยสอวอ58ปีเล่นเข้าไปติ๊กต็อกเล่นไปนะเพราะที่นี่คือที่บำบัดความทุกข์ความโศกความซึมเศร้านั่นเองนะคะใครที่ซึมเศร้าลองมาเล่นติ๊กต็อกดูให้เลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะที่นี่คือที่บำบัดความโง่ไม่รู้อะไรทุกอย่างมาหาได้ที่นี่หาได้ที่ TikTok กับทุกคนค่ะนะเราเพราะที่นี่คือที่บำบัดความโง่ขอบคุณคุณพิมพ์นะสาวงามสาวสวยนะคะวัยสวนั่นเองนะหลายๆคนสวดูแม่หน่อยสิดูแม่หน่อยนะ60กว่าแล้วน้ำหนัก100กว่าโลนะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการมาท่องโลก TikTok สาวอุดรมาแล้วสาวอุดรยินดีต้อนรับสาวอุดรนะคะหลายหลายคนหลายหลายจังหวัดมารวมกันอยู่ที่นี่มารวมกันมาสนุกด้วยกันนี่คือชุดอลังการของพี่ก้อยที่พี่ก้อยทำเองนะคะทุกคนค่ะทำได้ไม่ยากและใส่ได้ที่นี่ที่เดียวคือที่ TikTok ที่นี่อนุญาตให้เราสวยในแบบฉบับของเราเราจะใส่ชุดอย่างนี้ไปตลาดไปจ่ายตลาดไม่ได้เขาไม่ขายให้เรานะคิดว่าเราไม่มีกระตังยินดีต้อนรับพี่ยะชาปุญญชามาแล้วมาแล้วมาแล้วปุญญชานะนมใหญ่ไฟกระพริบ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 ไม่มีอะไรเลยกระพริบเมียก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีมีแต่สวนมะพร้าวน้ำหอมใหญ่โตมโหฬารเยอะแยะมากมายนะมาไม่มามือเปล่าแบกมะพร้าวน้ำหอมมาเป็น 3-4 ทลายโอเคนะคะเอามาฝากเพื่อนให้รักเพื่อนนะมาเล่น TikTok เขามีเรียกอะไรมิตรภาพที่ดีนะเราต้องเกาะมือกันเอาไว้นะอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากจะเดินลงทางทางกันนะอย่าปล่อยมือกันนะคะทุกคนไปจับกันไปให้แน่นจะไม่คุณปาจินนะน้องหนิงด้วยนะเจอน้องหนิงทุกวันนะวันนี้มีคนมาดูเท่าไหร่นะมีคนมาเท่าไหร่แล้วคะทุกคนแอบดูหายไปไหนหมดนะทำไมดูไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นข้างเราโอเคกดตรงนี้400กว่าคนแล้วกดผ่าน400กว่า400กว่าเอ้ยกลับคืนยังไงกลับคืนไม่ถูกนะ400กว่าคนนะแต่เข้ามา13ล้านเขาแอบมาด้อมๆมองๆไม่แอบดูมิสแกรนด์ไม่กล้าเข้ามาทักสวยเกินมาได้แต่ด้อมๆมองๆอยู่ข้างนอกถนนนู่นโอเคนะอย่าปล่อยมือมิตรภาพที่ดีต้องจับมือกันให้เหนียวแน่นนะคะทุกคนนะเขาบอกมีคนพูดกันเยอะเหลือเกินว่าวันที่8นี้ TikTok เขาจะเลิกมีแอปให้เราได้เล่นเสียหนาเราจะมีจริงหรือไม่จริงทุกคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นที่เขาตัดก็คือที่อเมริกาเขาว่าอย่างนั้นทุกคนลองติดตามข่าวดูเด้อนะพี่ก้อยก็ได้ข่าวทุกคนกลัวจะไม่ได้เจอเพื่อนกลัวมากจะไม่ได้เจอเพื่อนกลัวไม่ได้เจอน้องยุกลัวไม่ได้เจอ
นะคุณพี่ปุญญชากลัวไม่ได้เจอแม่คณิ้งกลัวไม่ได้เจอหลายๆคนกลัวไม่ได้เจอน้องขวัญด้วยคนงามขนาดนั้นหากันกว่าจะเจอในโลกนะโลก TikTok มันกว้างใหญ่ทั่วโลกมีคนมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านคนนะคะหากันกว่าจะเจอแล้ววันที่8เขาบอกจะไม่มีทำใจไม่ได้ไม่ได้นะอย่าปล่อยมือคาราโอเกะหาเพลงก่อนนะคะทุกคนค่ะแป๊บเดียวอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะปล่อยมือไม่ได้ทักทายกันนะทุกคนว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้คงหลงทางไปไหนแล้วตั้งนานชีวิตต้องผจญพายุฝนภัยผ่านใจบางๆมันต้านทานไม่ไหวเธอนำพาฟันฝ่าทางมืดมิดเป็นเหมือนดังเข็มทิศที่ทางไปทุกครั้งที่มือเธอทำมือฉันยิ่งมั่นใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันแม่เล็กมาแล้วอย่าปล่อยมือ อย่าปล่อยมือ อาจจะเดินลงทางเธอห่างกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมมือจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงในไม่สำบนทางฝันอันยาวไกลขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางนะยินดีต้อนรับแม่เล็กสาวดอนท่านีมาแล้วมาไม่มามือเปล่านะคะมากับแหนมเนืองเอาแหนมเนืองมาฝากวันนี้ได้ทานแหนมเนืองปะทะมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดสมุทรสาครอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะเดินลงทางเธอห่างกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมมือจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอห้ามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกลขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางจับมือกันไว้จับมือไว้ให้เหนียวแน่นนะจับมือพี่วันไว้ก่อนหรือจับไว้ก่อนจะไปกินข้าวต้มปลาน้าต้องจับไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวต้มปลานะทุกคนค่ะต้มข้าวต้มปลาอร่อยมากนะคะก็ชอบมากข้าวต้มปลานะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะกินแต่ข้าวต้มหมูต้มหมูกินแต่ข้าวต้มหมูนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับ10ล้านยูเซอร์โอเคโอเคนะรอสักพักนะทรีเชอร์บ็อกcoming soon ทรีเชอร์บ็อก coming soon how many people in my life group okay 10 people
waiting a minute 10 people 10 people and 10 toy นะโอเค waiting a minute นะน่ารักมากแต่ละคนนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรลองบอกเข้ามาดูนะพี่ยชาหาเพลงเร็วๆยอดรักสลักใจนะนะคะชาวคิดเพลงออกแล้วนะคิดเพลงออกแล้วนะนะแต่ลืมจดเอาไว้ลืมไปเลยลืมไปเลยนะโอเคกล่องไปจะร่วมสนุกด้วยกันนะทุกคนนะพี่ก้อยเองอายุ58ปีจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกคนนะมาเล่นโต๊ะมาเล่น TikTok เนี่ยสวมาเล่น TikTok เนี่ยได้เจอกันเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะมากเยอะมากรุ่นเดียวกันที่ไหนได้นึกว่าไม่มีคนแก่คนเฒ่ามาเล่นนึกว่ามีแต่เด็กๆไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยนะมีเมียน้อยอีกแล้วมีเมียน้อยนะไม่เข็ดไม่ลาบเลยไงนะไม่เข็ดไม่หลับเดี๋ยวใจจะขาดแล้วไม่เข็ดไม่เข็ดนะอ้าวป้าบอนป้าบอนมาป้าบอนผัดหลานมายินดีต้อนรับป้าบอนด้วยนะคะเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ค่ะหมายงามประคำสวยร่ำรวยประสาทอากาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมนี้คือคำขวัญนะสุรินทร์อยู่สุรินทร์ต้องกินสุราอย่าไปเชื่อใครเพราะตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าอยู่สุรินทร์ไม่กินสุราจะกลายเป็นเทวดาประจำเมืองสุรินทร์นะตอนเย็นสาวอุดรยืมใส่หน่อยได้เลยได้ได้เอาอะไรดีเอามิสแกรนอันนี้ไปนะเป็นของที่เราประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาทั้งนั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นงาน DIY ซึ่งพี่ก้อยเคยทำไปเนี่ยมงกุฎแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วพี่ก้อยส่งคลิปประกวดได้รางวัล นะคะทุกคนนี้ต้องปรบมือให้ตัวเองนะได้รางวัลเป็นกระเป๋านะได้รางวัลเป็นกระเป๋านะในการเรียกอะไรนะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขไงของกระทรวงสาธารณสุขนี่คือมงกุฎ DIY จากนะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ไรแบรนด์แรกนะเครื่องมือเพื่อสุขภาพแบรนด์อันนี้นะคะดีกว่าเอาไปทิ้งเอามานี้นะเอามาทำแล้วก็เจาะรูเอาลนไฟเอาไปลนเตาแก๊สเอาไฟเอาตะปูจับตะปูครูรุ่งร้อยเอ็ดมาแล้วเอาครีมจับตะปูไปลนเตาแก๊สลนไฟแล้วก็เอามาเจาะรูแล้วก็เอาเคเบิลทายใส่เข้าไปมัดเข้าไปนี่ก็ได้ออกมาเป็นมงกุฎมิสยูนิเวิร์สมงกุฎมิสยูนิเวิร์สโอเคชุดนี้ก็ชุดละ20 บาทแม่นี่ขอบคุณมากก็20บาทก็เอามาแต่งเติมเอาใส่ดอกไม้ใส่อะไรเข้าไปใส่อะไรเข้าไปนะมันก็สวยออกมาได้นะแล้วเหมาะที่สุดกับการใส่มาเที่ยวในโลก TikTok ก็จะเป็นชื่อมันเหมาะมากได้มาเที่ยวเล่นในโลก TikTok นะเราใส่แบบนี้ไปห้างเดินห้างไม่ได้นะเดี๋ยวเขาแตกตื่นเดี๋ยวคนมาขอลายเซ็นเดี๋ยวคนมาขอลายเซ็นใส่ไปห้างไม่ได้นะเราจะเนียนๆเป็นมิสแกรนด์ TikTok ไปตลาดก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ค้าแถมให้อีกซื้อของนึกว่าเป็นมิสแกรนด์ TikTok จริงๆก็แถมของให้อีกนะมีคนถามว่า TikTok ให้มาใช่มั้ยไม่ใช่ทำเองไม่ยากไงเดี๋ยวนะคะไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยนะหาเพลงก่อนไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยบ้านใครมีเมียน้อยบ้างมาฟังเพลงด้วยกันลองใส่ลองคุณเปามาแล้วเปามาแล้วคุณเปายินดีต้อนรับคุณเปาด้วยแม่นี่มาด้วยขอบคุณแม่นี่มากเลยขอบคุณรางวัลที่มอบให้พี่ก้อยขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ถึงไม่ทักแต่รักทุกคนรักทุกคนไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านี้คงคอยเงาคอยใจลอยคอยหาไม่ค่อยมีเวลาอยากจะไปหาแต่ว่าเวลาไม่มีนั่งครวญรำพึงคิดถึงเมียน้อยช่วยทิ้งให้คอยเห็นใจพี่น้อยคนดีการงานที่ทำวันว่างไม่เคยจะมีใช่พี่ลบนี้ไปมีเมียอื่นมาแทนวันอาทิตย์ออฟฟิศพี่ปิดดีสองวันจันทร์พี่ต้องตามท่านรองไปที่บางแสน
วันพฤหัสมีนัดผู้แทนวันศุกร์อยู่กำแพงแสนวันเสาร์ผู้แทนประชุมสภาจงปราณีพี่เถิดเมียน้อยให้น้องจงคอยไม่นานพี่จะมาขอรับคุณปัจจินใหม่อีกรอบหนึ่งต้อนรับค่ะมาเยี่ยมการดาหากมีเวลาจะมาหอมแก้มทุกคืนขอบคุณผู้ขอเพลงมานะคะคุณพี่ปุญญชาตินั่นเองขอบคุณมากๆนะคะเราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะเราได้ฟังเพลงหลากหลายมาดามส้อยมาดามส้อยมายินดีต้อนรับมาดามส้อยใครอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะโปรดจงปราณีพี่เถิดเมียน้อยให้น้องจงคอยไม่นานพี่จะมาแม้ยามว่างานจะมันมาเยี่ยมการดาหากมีเวลาจะมาหอมแก้มทุกคืนคุณการแชร์วิดีโอไลน์ให้พี่ก้อยด้วยขอบคุณแม่นี่มากๆเลยนะคะต้อนรับคุณมาดามต้อยก่อนมณีด้วยนะคะผ่านไปแล้วนะไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยดีตบน้ำหน้าเมียน้อยไม่ต้องไปหมาเมียหลวงทุกคนก็ต้องมาหาเมียหลวงอยู่ดีนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเมียน้อยไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปนะคะทุกคนนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีเมียน้อยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมนะผิดศีลธรรมข้อที่สามกาเมสุมิชาจาระวันนี้วันพระด้วยวันนี้วันพระด้วยใช่ไหมกาเมสุมิชาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจำไว้นะที่ปุ่นเยอะๆนะเมียหลวงยังไงก็โอ้โหเมียหลวงเป็นเมียที่อึดมากกับคนอึดมากเมียหลวงนะคะเพราะเมียหลวงยังไงก็อยู่บ้านนะกับข้าวอร่อยขนาดไหนนะทิ้งไม่ได้หรอกเมียหลวงนะกินข้าวอิ่มกันย้อนเมียหลวงนี่แหละนะเสน่ห์ปลายจวักเมียน้อยทำไม่ค่อยเป็นเมียน้อยแต่งตัวสวยอย่างเดียวโอเคโอเคนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะตอนแต่งเมียตัวน้อยๆแต่ตอนนี้เป็นเมียใหญ่เมียใหญ่เมียขับบ้านนะเมียขับโลกนะคะโอเคไม่เป็นไรมีเมียน้อยนะยังไม่ถล่มลึกลงไปไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปจะยกโทษให้ยกโทษให้ยกโทษขอเพียงยกโทษเราเองขอเพียงยกโทษนะมอบให้กับทุกท่านเลยฝากแชร์ฝากเคาะฝากแชร์ฝากเคาะขอบคุณน้องควันที่มาอีกรอบหนึ่งอย่าได้ห่วงฉันอย่าหวั่นเลยเธอฉันไม่โกรธเธอที่มีรักใหม่ฉันเองไม่ดีนี่เธอจากไปผมเห็นน้ำใจให้เธอร้าวรานคิดดีตัวฉันด่วนพลันห่างหายทิ้งเธอจากไปให้เธอว้าเวเหมือนเรืออับปางทำกลางทะเลเธอถึงทุ่มเทรักให้แก่ข่าวคงขอให้เธอทุกองพร้อมรักยืนยงรับจนนิรันดร์จะยังใจอย่าได้แปรผันจงครองรักกันรับนานเท่านานปล่อยฉันให้อยู่อย่างนี้ก็สมแล้วที่ทำเธอร้าวรานขอแต่เพียงยกโทษให้
พอเพียงเท่านั้นที่ฉันขอเธอนะยินดีต้อนรับยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยคุณอุทัยอุทัยอุทัยมาแล้วยินดีต้อนรับนะขอบคุณทุกการเคาะใจให้นะคะขอบคุณการแชร์นะ66แชร์ผ่านไปแล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมาก 82 k โอ้ให้เธอทั้งร้องรักยืนยงรักจนนิรันดร์จะยังใจได้แปรพันจงครองรักกันรับนานเท่านานปล่อยฉันให้อยู่อย่างนี้ก็สมแล้วที่ทำเธอร้าวรานขอแต่เพียงยกโทษให้ฉันก็เพียงเท่านั้นฉันขอเธอคุณใส่ใจมาแล้วใส่ใจมายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ดินแดนจังหวัดสุรินทร์นะฝากเคาะจอเคาะใจฝากแชร์ต้องขอบคุณมากๆเลยก็เพียงยกโทษนะไม่เป็นไรนะไปมีเมียน้อยไปมีเมียน้อยเขาไปมีเมียน้อยเรายกโทษให้กลับมาคืนดีกลับมาปรองดองกันเหมือนเดิมนะคุณพี่ยะชานะโอ้มีเพลงนี้มาร้อยแผลเป็นนะร้อยแผลเป็นนะมารอแล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณแม่นิกของเราด้วยปรบมือก่อนนะขอบคุณมากแม่คณิ้งขนมไทยด้วยแม่คณิ้งนี่เก่งมีทั้งขนมไทยมีอะไรบ้างคะแม่คณิ้งมีขนมไทยแล้วก็มีอะไรอีกนะอามี่ค่ะวีอามี่เควีมาแล้วทีวีมาอามี่ทีวีมานะน่ารักมากน้องอามี่นะคะนะเขาเปิดห้องเขาใหญ่โตมโหฬารมีคนมาดูเยอะมากนะยินดีด้วยโอเคเดี๋ยวนะยูสเซอร์ไหนที่ยังไม่ได้ทักต้องกราบขอโทษขออภัยวันนี้แอดมินของเราไม่อยู่แอดมินเราน่าจะกำลังขับรถส่งสินค้าอุ้ยเดี๋ยวTikTokจะว่าเอาพูดไม่ได้ พูดต้องระมัดระวังนะทุกคนค่ะจะพูดจะจ้าจะอะไรก็ต้องระมัดระวังนะพูดอะไรก็ไม่ได้นะเราต้องรู้เท่าทันเขาไม่ชอบสิ่งไหนเราก็อย่าไปทำนะโอเคตอนนี้13ล้านยูสเซอร์นะมาฟังเพลงร้อยแผลเป็นของแคทริยามารนะก้อยเอกไม่ใช่นักร้องนักอะไรที่ไหนหรอกมาเล่น TikTok ไม่รู้จะทำอะไรแต่เผอิญชอบร้องเพลงก็เลยไปฝึกไปนะอันไหนที่ไม่เคยร้องมาก่อนนะเพื่อนอยากฟังก็ฝึกไปอันไหนที่เราอยากร้องให้เพื่อนฟังก็ฝึกเข้าไปนะไม่มีอะไรที่แบบมันเกินความสามารถของเราเราลองฝึกรอบที่1ไม่ได้เอารอบที่2ที่3ที่4ที่5รอบที่30ก็ยังไม่นะรอออกมาในแบบฉบับของเราคุณสาวคะสาวคะมาแล้วยินดีต้อนรับคุณสาวคะชอบร้องเพลงชอบไปเลยนะการร้องเพลงมันสนุกนะคะทุกคนมันทำให้ฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมา นั้นหลั่งออกมาทำให้เรามีความเครียดอะไรนะมันเคลิ้มกับเสียงเพลงนะเพลงมันช่วยให้เรามีกำลังใจนะคะกำลังใจเดี๋ยวจะร้องเพลงกำลังใจมนสิทธิ์คำสร้อย ร้องเสียงเรากับคำมนสิทธิ์นี้ไปด้วยกันได้สบายมาก คุณเพนมาเพนสัสิภาเพนสัสิภามาแล้วนะมาฟังเพลงร้อยแผลเป็นดูสิลูกชายฟิลมาแล้วนะไม่เคยร้องเพลงนี้ทนเลือดสานก็คงไม่นานแผลมันก็หายแต่แผลเป็นนานที่มันผนึกฟังรอยอยู่ลึกให้นึกจนตายรักกันม
ร้าวก็มีง่ายง่ายไม่เคยเสียดายตามใจเถิดน้องสุขเถิดจอมขวัญสุขสันสุขีได้ดีมีหน้าน้องอยู่ยังกะไม่แงนหน้ารอจะจูบเลนเป็นทุกเย็นคำกลืนความเจ็บช้ำไว้ให้พอไปดีเถิดหนออาโหสิกรรมอยู่อย่างคนแท้ให้เพลเป็นเพื่อนและเป็นเสมือนเครื่องเตือนความจำนอกจนหมดอคอลาอีกครั้งราคาก็ต่ำกรรมตามวาสนายินดีต้อนรับทั้ง11ล้านยูสเซอร์ยังอยู่ด้วยกันนะขอบคุณมากๆเลยหนูไกรมาแล้วยินดีต้อนรับหนูไกรด้วยโดยตรงก็คงหายแต่แผลเป็นมันติดตรึงถึงวันตายคงไม่หายแน่แท้สุขเถิดจอมขวัญสุขสันต์สุขีได้ดีมีหน้าน้องอยู่ยังกะไม่แงนหน้ารอจะจูบแผลเป็นทุกเย็นคำกลืนความเจ็บช้ำไว้ให้พอไปดีเถิดหนออโหสิกรรมอยู่อย่างคนแพ้ให้แผลเป็นเพื่อนและเป็นเสมือนเครื่องเตือนความจำน้องจนหมดสอขอลาอีกครั้งราคาก็ต่ำขอตามวาสนาพี่แอลมาแล้วพี่แอลคนสวยมาแล้วนะคุณสุภชัยเห็นแวบๆคุณสุภชัยคนริบโอเคยินดีต้อนรับนะรอยแผลเป็นนะทุกคนนะแผลเป็นนะแผลเป็นนะรอยแผลเป็นแผลฝังลึกในจิตใจของนะแผลมันโอ้โหแผลใหญ่โตนะแผลใหญ่โตพี่ก้อยมีแผลตกเกวียนกับทุกคนตกเกวียนแผลใหญ่โตตอนเด็กๆอยากขับเกวียนมากเลยนะไปนั่งแอบแอบขับเกวียนที่ไหนได้ตกเกวียนโดนลวดที่เขามัดเกวียนเกี่ยวมาเป็นแผลแต่เป็นนะใหญ่โตช่างมันนะหายแล้วหายแล้วนะแผลเป็นเขาฝังไปในจิตใจเลยนะทุกคนนะแต่เราอย่าไปจดไปจำอะไรมันมากมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วเรายกโทษให้แล้วเรายกโทษให้กันแล้วนะอย่าไปคิดอะไรมากรอยแผลเป็นนะคะมากันแล้ว12ล้านยูสเซอร์โอเคขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจนะเราก็จะเล่นสนุกไปของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะโลก TikTok แห่งนี้เขามอบเวทีให้ช่องเท่ากันนะให้ช่องเท่ากันแต่เราจะมาสร้างช่องของเรายังไงให้เพื่อนนะได้จดจำนะว่าพี่ก้อยเป็นคนแบบนี้นะพี่ก้อยก็เป็นคนบ้องบ้องแบงแบงบ้องบ้องแบงแบงแต่ลึงตึงชิงแต่ลึงตึงชิงนะคะนะมีใครก็รู้ว่าพี่ก้อยก็เป็นแบบนี้นะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะถ้าไปห้องนัดชี้บอกว่าต้องยิ้มและหัวเราะด้วยไอ้ที่ยิ้มสมองจะรู้สมองจะบันทึกไว้ว่าคนที่ยิ้มคนที่หัวเราะคนนั้นคือมีความสุขสั่งการออกมาเลยแม้กระทั่งเรายิ้มหลอกๆสมองก็สั่งส่งเรียกส่งฮอร์โมนนั้นออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องยิ้มบ่อยๆนะการยิ้มไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปเรียนคอร์สไหนนะไปฝึกยิ้มตามดาราคนนี้ยิ้มแบบนี้ต้องไปยิ้มเรียนแบบเขาเรายิ้มของเรานุ๊กไกรขอบคุณมากนะทุกคนมีรอยยิ้มที่เรียกอะไรติดตรึงคนอื่นที่เขามองมาเขาก็ชอบเรานะโอเคฟังเพลงอะไรอีกคะคุณพี่ยะช่าคุณพี่ยะช่าบอกมาฟังได้นะขอเพลงมาได้นะก็คิดชื่อเพลงไม่ออกคุณประคองไม่อยู่นะกูรู TikTok ไม่มากูรู้ลูกทุกไม่มา น้องเชิญมาแล้วเชิญสาวชื่นคลื่นแรงสาวชื่นคลื่นแรงนะคอยถังที่นางรองต้องมาเลยเพราะคนนี้เขาอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้รีรำซีสเกตเรียนเป็นเพื่อนบ้านกันเลยแถว3จังหวัดนี้เขาเรียกว่าอีสานใต้แดนอีสานใต้นั่นเองนะคะแล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอเรามาติ๊กต็อกเฮ้ยเชิญเชิญเองอยู่นางรองเหรอพี่อยู่สุรินทร์พี่อยู่ลำดวนเออนะคะอ้าวไอ้เชิญอยู่นางรองก็เลยได้รู้จักกันนะแล้วเชิญก็เคยโดนหลอกนะโดนหนุ่มอุบลมาหลอกเพราะคอยทางอยู่ที่นางรองต้องจัดให้คอยทางที่นางรองคาราโอเกะนะใกล้กันเนาะใกล้กันมากเลยพวกเราอยู่ใกล้กันตรงนี้เองนะคอยทางคุณป้าบอลมาอีกรอบป้าบอลมาลงเดือนใจโอ้ป้าบอลต้องจัดให้ขอบคุณเชิญที่มาให้กำลังใจเดินมาด้วยความเร็วและความแรง175กิโลเมตรต่อชั่วโมงใจผู้สาวอำเภอหนองรองถูกความมนต์มองครอบครองมานานแรมปีผู้บ่าวอุบลคนไกลอ้ายบ่ใหญ่ดีถนนหมายเลข24บ่มีรถอ้ายผ่านมารอยความหวังยังฟังใจอยู่ร้านข้าวขาหมูข้างทางเคยนั่งมองตาเข้าครุ่มทุกครั้งเคยข้างนั่งร้องทุกคราเกือบปีแล้วอ้ายบ่มานั่งกอดกันอย่าเหงาใจเป็นจังใดหรืออ้ายมีใครครอบครองน้องเป็นนางร้องเหมือนชื่ออำเภอหรืออ้ายร้อนข้าวขมูห้องตู้มูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจหรืออ้ายจึงได้ใจดำหัวอ่อนมนคลังเส้นทาง24ดึงอ้ายคนดีหวนคืนมาทวนความจำผู้บ่าวอุบลคนไกลอายอย่าใจดำผู้บ่สาวบุรีรัมย์คอยทางอายอยู่นับรองสาวสาวบุรีรัมย์นะมาออนซิงมาออนซิงออนซิงมา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 เร็วเร็วเร็วออนซิงคอยทางที่นางร้องจะพาไปกินนะอะไรพะโล้ขาหมูพะโล้ขาหมูจังได้หรืออ้ายมีใครครอบครองน้องเป็นนางร้องเหมือนชื่ออำเภอหรืออ้ายคุณพนมพรเข้าข้ามูหงจู้มูยอบ่ได้ถูกสาวอุบลยึดใจหรืออ้ายจึงได้ใจรำหัวอ่อนหมดครั้งทางสองตีดึงอ้ายคนดีหวนคืนมาทวนความจำผู้บ่าวอุบลคนไกลอ้ายอย่าใจดำผู้บ่สาวบุรีรัมย์คอยทางอ้ายอยู่นางรองผู้บ่สาวบุรีรัมย์คอยทางอ้ายอยู่นางรองสงสารสาวชื้นสาวชื้นนางรอกไปอำเภอนางรอกเมื่อไหร่จะลืมไปกินนะข้าวขาหมูอร่อยมากข้าวขาหมูนะมีสูตรเด็ดอยู่ที่นั่นหลายร้านเลยอยู่ริมถนนเลยเป็นตึกใหญ่โอ้ยไปที่ไรต้องแวะต้องแวะข้าวหมูอร่อยนะบอกไว้เลยนะที่นางรองเขาขึ้นชื่อนะพี่ก้อยไปกินบ่อยมากขาหมูข้าวขาหมูนอนกอดผลนอกใจนอนกอดผลน็อกใหญ่ไม่เคยร้องเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะโอเคตอนรับทั้ง16ล้านยูเซอร์มาแล้วนะยินดีตอนรับนะทริชเชอร์บ็อกมาเอาช่วยกันช่วยกัน16 15นะ15โอเค15 person here โอเค waiting a minute 15
ก็เอาไปนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสาวออนติ้งมาออนติ้งเราต้องหัด speak English นะ practice to speak English maybe people from Europe from America see my life okay we can speak with them okay ออนติ้งต้องหัดพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะเมื่อกี้เพลงอะไรนะนอนกอดคนนอกกันโอเคมาเดี๋ยวมานอนกอดกันกอดกันเนี่ยกอดคนนอกใจอย่าไปทำแบบนั้นนะคุณพี่ยะค่ะนอนกอดคนเยอะนอกใจยังไม่ได้ฝึกเพลงนี้ยังไม่ได้ฝึกร้องขอโทษขออภัยไม่รู้เขาร้องแบบไหนขอบคุณคุณปานจินด้วยขอบคุณมากเลยบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจถึงรับบ่ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหักหาสุขซ่อนความเศร้าคมใจแนวเน็ตวิจารณ์มาคุณวิจารณ์ยินดีต้อนรับค่ะลืมต้นความเจ็บเก็บความปวดร้าวต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวใจแฟนเรายามที่เขามองดูทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่โกหกใจตนโอ้โอ้ซีมายินดีต้อนรับคุณซูซี่ขอบคุณมากมากว่าชีวิตคุณป้าบอลสองสามเจ็ดใจของเรายังสุขล้นคุณนิยมที่กำลังส่งใจให้พี่ก้อยขอบคุณมากคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองขอบคุณออนทิ้งที่แชร์วิดีโอขอบคุณมากมากโบสถ์ให้ท่วมทนมันเจ็บเหลือเกินยับยั้งเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืต้อนรับด้วยก็ร้องได้ก็ร้องให้ฟังเพลงไหนร้องได้ก็จะเปิดให้ฟังนะ
ราก็สนุกไปด้วยกันเพราะบางเพลงเราก็ไม่ได้ไปฝึกซ้อมมาทุกคนนะเราก็ได้เป็นบางเพลงเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพมือเจียมแอมแกรมมี่เพลย์ลิสต์นะเพิ่งมาหัดร้องตอนมาเล่นTikTokตอนมาเล่นTikTokนี่เองนะหัดร้องเข้าไปนะเพลงหลายเพลงนะเราร้องไม่ได้เราก็ไปหัดนะเหมือนที่เรามาเล่นTikTokเรามาวันแรกเราก็เล่นไม่เป็นหัวเขาทำได้ยังไงอ่ะเขาทำปากให้มันตรงยังไงเขาทำแบบไหนทำไมเขาเก่งจังอ้างับปากงับปากไม่ได้ได้แต่มองดูเขาแล้วไปกดตรงไหนทำตรงไหนทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะจะเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมามันก็รู้แล้วมันก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะพอรู้ไปเรื่อยๆเราก็เอามาพัฒนานะมาปรับนะเป็นของเรานะฮะคลิปนี้คลิปกระแสเหมือนที่พี่ดีเขาสอนเมื่อเช้านะคลิปกระแสเราต้องมาแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าคลิปกระแสที่ยิงปืนป้องป้องปั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 งนั่นน่ะเล่นไม่ถูกนะโดนแบนโดนกรีโดนว่าเอาเลยคุณนกสีลมมาแล้วจะดีกันหรอถ้าเล่นมาเล่นคลิปกระแสเขากำลังยิงกันนะปืนจ้องจ้องจ้องเรามีคนเหมือนคนโดนยิงไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงโหดร้ายทารุณเราต้องเล่นให้ถูกนะเราจะโดนอีกนะโดนอีกฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ใช่ไหมคะพี่แต้มยินดีต้อนรับพี่แต้มพี่แต้มก็จะเป็นสายบันเทิงเหมือนพี่ก้อยร้องเร็ดร้องเล่นเต้นทำเพลงอยู่บนโลกTikTokไม่ตกงานก็ทุกคนไม่มีใครตกงานถ้ามาTikTokเรามีงานทำเสมอเรามีงานทำเสมอนะเราเป็นนางเอกประจำมิวสิกของเราตั้งกำกับเองถ่ายเองตัดต่อเองอะไรทุกอย่างนะฮะตัดต่อทำไปเลยใช้ที่สมองเราจะทำไปได้ทำเข้าไปนะอยู่ที่นี่เราเป็นนางเอกได้เพราะในคลิปของเราเล่นเองแสดงเองนะเขียนบทเองอะไรทุกอย่างเราทำเองหมดหนุกทุกคนไม่ตกงานพี่ก้อยเคยคิดว่าฉันลาออกจากงานมาฉันจะทำอะไรดีตอนนี้ฉันเจอโลกใหม่เดี๋ยวตายไปยมบาลถามว่าเคยเล่นTikTokรู้จักTikTokไหมรู้จักใครไม่รู้จักTikTokอายเข้านะเดี๋ยวตายไปยมบาลถามตอบไม่ได้อายอับอายนะเราต้องรู้ให้ท่านนะคนอื่นเขามากันเยอะแยะเราอย่ามัวซึมเฉยนั่นเองนะต้องมาหัดเล่นนะเพราะที่นี่คนสามารถโกยเงินล้านเข้ากระเป๋าโกยเงินเข้าไปโกยเข้าไปนะแต่เราอาจจะโกยออกไปกระเป๋าก็ไปซื้อเพชรซื้อทองซื้อรางวัลให้เพื่อนนั่นเองนะฮะคนอื่นโกยเข้าเราอาจจะโกยออกก็ได้แต่สักวันหนึ่งมันต้องโกยเข้ามาขอบเราจนได้เหมือนที่พี่ก้อยตอนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์presentation ฮะ baby hammock เป็น presenter เปลเด็กนั่นเองนะครับคนนะช่วยชาวบ้านครูนดามาแล้วตินดีต้อนรับคุณครูนะช่วยสังคมบ้านเมืองของเรานะเกิดมาทั้งทีทำคุณให้แผ่นดินไป presenter ตัวเปลเนี้ยเขาเป็นสินค้าโอท็อปคนช่วยให้คนในชุมชนเขามีพื้นคนในชุมชนเขามีรายได้เขาไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นพี่ก้อยก็เลยโอ้กระโจนเขาใส่มาฉันเต็มที่กับตรงนี้เดี๋ยวฉันทำให้ผลิตคลิปให้เข้าทุกวันนะคลิปที่สมองที่เราคิดออกมาก็ทำไปเลยนะเราอย่าไปคิดว่าโอ๊ยคลิปนี้ไม่ดีนะพี่ก้อยปล่อยคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งไปตื่นมา 2,000 กว่าวิวตายสวยจังนะปล่อยคลิปไปปล่อยเข้าไปวันละคลิป2คลิปก็เท่าที่มีปัญญาทำได้ปล่อยเข้าไปตื่นมาเจอ 2,000 กว่าวิวติดได้ร้อยสองร้อยเพราะเราพูดอะไรเลอะเทอะไปเขาอาจจะหักคะแนนโดนหักคะแนนนะคะโอเคนะคะมาเพลงต่อไปจะกินน้ำแป๊บหนึ่งก่อนอนุญาตน้ำเสาะใจนะใครอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้เลยขอเข้ามาอุ้ยแต่อยากได้เพลงเร็วแล้วนะมันไม่มีเวลาเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเล่นนานไปไม่ได้พัวด่าว่าโดนเขาเทศขนาดเล่นอะไรนานแท้คุณใช้เวลากับTikTokมากไปนะคุณต้องดูแลสุขภาพอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นให้น้อยลงผัวก็เป็นห่วงนะแต่ผัวก็มาเคาะใจให้เมื่อกี้เห็นแบบคุณพี่นิยมจิตตินนั่นแหละคือสามีของพี่ก้อยน่ารักมากนะไม่ทิ้งเมียขนาดเมียอยู่ในTikTokยังตามเมียมาเล่นเมียมาเล่นTikTokมาเคาะใจต้องไปสอนทุกอย่างเพราะไม่เคยสนใจทำคลิปก็ไม่ทำนะเป็นผู้เสพอย่างเดียวนะเสพเข้าไปเสพธรรมะเสพธรรมโมธรรมะธรรมโมอะไรของแกก็เสพได้แล้วแกก็ไม่ลืมที่จะมาเคาะใจให้เมียแกนะน่ารักนะหาอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนี่มีแต่คนบอกว่าเอ็งไปขุดเจอที่ไหนโอ้ฉันก็ไม่ได้ขุดเจอฉันก็โปรยเสน่ห์นะจีบกันยังไม่ถึง3 เดือนบอกไปบอกพ่อให้มาขอได้แล้วจ้าหาหมุน
ก็เลยได้ผัวจนทุกวันนี้จนอยู่ทุกวันนี้ด้วยกันน่ารักสุดๆเลยเชื่อฟังเมียบอกว่าไปบอกพ่อมาสู่ขอได้แล้วคบกันนานแล้วนะตั้ง3เดือนแล้วน่ารักเชื่อฟังตั้งแต่ตอนโน้นตอนตั้งแต่ยังไม่แต่งงานคนนะตอนนี้ก็ยังเชื่อฟังบ้างแต่ดุบ้างมีดุบ้างถ้าเล่น TikTok นานเขาจะดุเราเพราะเขากลัวเป็นห่วงสุขภาพเราเพราะเราสว58แล้วเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาแล้วเข้าใจไปก่อนนะเมดเล่ทุ่งสะเทือนคาราโอเกะนะเรามาร้องเมดเล่กันก่อนเอายาวๆไปเลยตะกะแตนมาทั้งชุดนะจะได้ไม่ต้องเล่นนานเดี๋ยวกินเวลาเยอะเพื่อนเราจะได้ไปช่วยเพื่อนคนอื่นด้วยนะมาพร้อมแล้ว Let's go เมดเล่ค่ะนะแต่งตัวสวยพร้อมที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นพร้อมหรือยังพร้อมที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นหรือยังคะเมดเล่ขี่แต่รถเก่งรถยนต์นะไม่ได้ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้านขอบคุณคุณพี่ปันจินปันจินเต้นไปเลยก็ใจหนุ่มสันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากคนปากตะไคร้จะบ้าหรือไรคนผีทะเลทำไมนิยมแหลกยักษ์ไม่ติดกะทำให้ฉันหุ่นเก๋หัวพันเขาคันโอเคคนมีเสน่ห์กว่าอย่างนี้ละนะอยากมองเรื่องของชาวบ้านทานจริงยุ่งยุ่งคอให้กุ้งเห็นตามองแล้วยังว่าระวังให้ดีหนุ่มปากมากจริงนะชอบอิจระเตสีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์คุณชดาพรยินดีต้อนรับคุณชดาพรด้วยคุณนุ๊กมาแล้วยินดีต้อนรับคุณนุ๊กด้วยใบเตยมานะใบเตยชดาพรเองขอบคุณมากมากแรกก็จะโดนเสียแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะวันแรกก็จะโดนเสียแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะวันแรกที่เจอกันเลยก็เอ้ยทํามองจ้องตามองไม่พอยังจ้อไม่ฟังคุยเก่งจังดังโฆษณาไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็งามอุตส่าห์เดินตามเลี้ยงนาคแฟนตาพร้อมยี่ห้อไวไฟผมใช้ประจำทำมาโดนจะแล้วไอ้ตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะแรกก็จะโดนจะแล้วไอ้ตายแล้วตายนะขอบคุณทุกกำลังใจ11ล้านคนยังอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวสุรินทร์พี่ก้อยสาวน้อยกระมมแมรจากเมืองสุรินทร์นะคุณนะชื่ออะไรนะเอเมไหมขอโทษทานผิดนะเอ้ยนะเจอวันแรกจะลุยอะอุ๊ยอะไรกันนะวันแรกก็จะโดนจะแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะแรกก็จะโดนจะแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะเมดเล่นยาวย้อนความใจตอนนี้
ข้าใจตอนนี้ 15.0K ยอดแชร์81ขอบคุณขอบคุณมากที่มีเมียแล้วหล่อจังยังอยากแซวที่มีเมียแล้วก็เหอะก็เหอะก็คนอะไรนะดูได้ควงได้คู่ไม่เคินไม่เคยตอนไม่มีเมียคุมคอยซุ่มอยู่ไหนทำไมเพิ่งเจอแทนแต่คบกับใครผิวพันออกไทยถูกใจฉันนั้นเออเสียดายไม่เพิ่งเจอจะเจอก่อนวันสุขีตราขอบคุณคุณพี่ปัจจิตด้วยลา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 ขอบคุณพี่ปัจจิตขอให้มีความสุขในวันนี้ทั้งวันไปเลยขอให้สุขมากๆขอให้สวยสวยขอให้รวยที่ก็ดีที่ได้ไม่ดีที่มีเมียแล้วไม่ต้องแซวที่มีเมียแล้วเอ้าอย่าเอ้าอย่าแม่จะขอมาก็โทษเจ็บทำไม่เย่ไม่ยำนะคุณพันรยาใจไม่ใช่ลูกฉันมีสิทธิ์จะฟันมันธรรมดามองเห็นถึงเป็นกันเด่นแม้มีแต่ดวงแต่ดีมีราคาของใครไม่เอาหรอกนะถ้าเลิกเมียบอกมาจะพาไปวัดดวงลา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 ขอบคุณพี่ปาจินนะขอบคุณมากที่ช่วยแชร์วิดีโอไลค์ขอบคุณนะยินดีต้อนรับคุณแม่จันหอมสาวอุดรธานีมาแล้วเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งของพี่ก้อยนะคะคุณแม่จันหอมเนี่ยนะสนุกสนานในโลก TikTok นะสบสูบไวแต่ไม่เคยเครียดนะออกมาเล่นสนุก TikTok และสุขภาพดี เอาไปเลยพี่เก็บเก็บไปเลยเธอจึงจังพอใจใส่ให้เต็มที่กันไม่ต้องประหยัดมาให้ยันเยอะอย่าไปมัวอ้อมมือนึกอ้อมมือเธออย่าทำเพื่อนที่ยักอย่ารักใส่บอกกันดังๆใจเรื่องนี้เพียงเธอบอกกันแม่เบอร์ฉันรักเธอเต็มเหนียวมา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาเหนียวไปเลยพี่เธอนั่งแกล้งทำไมใจให้ดังระเบิดให้เต็มแรงเกิดอะไรพี่ไม่อย่าโมเกรงใจกันอันสร้างสรรค์ไปและอย่าทำยึกยักอย่ารักเธอต้อนรับยูทูบเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคุณนุชราชานุชรัชชาไหมนุชรัชชาทานผิดต้องขออภัยด้วยกฎจักรกฎจักรมายินดีต้อนรับคุณกฎจักรคุณเล็ก15เล็ก15เข้าร่วมแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยเดี๋ยวงานจะกร่อยถ้าค่อยเกินอย่าไปมัวรอรีถ้ามีเงินเชิญอย่ามัวแข่งกันจะรักกันมาสนุกด้วยกันกับก้อยสาวน้อยจากจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณนุชดีต้อนรับทุกท่านนะ12ล้านพิเซอร์นะคะมาสนุกสนานกับพี่ก้อยสาวสบจังหวัดสุรินทร์การส่งการถูกใจให้ขอบคุณมากกันที่
ัดมาก็เป็นร้านทองเป็นเรื่องทองลองใส่ก็ดูนี่เด็ดจังเป็นร้านที่วันนี้งามน้ำดีแสงวาวเข้าตาเอ้ยไม่จังจะเล่าให้ฟังนะว่ามันสวยดีเอ้ยไม่จังอยากได้เชื่อจังแต่สตังไม่มีขอบคุณแม่ทุ่มต้องอิงประโยชน์อรุณีมาหาต่อพอแฟนทองสร้อยทองห้อยคอไม่คิดจะรอถ้าซื้อมาให้ตอนเย็นไปโชว์รูมรถซึ่งดูทั้งหมดวีหน้าขับหน้าชายโครงการปลูกบ้านไม่ไกลบ้านสวยปลูกใหม่ไม่ใหญ่แต่งามตาที่ทางน่าจะไรกว่ากว่าก็ลายชดาลอยเอ้ยไม่จังนะแค่เล่าให้ฟังนะว่ามันสวยดีเอ้ยไม่จังอยากได้เชียดจังนะแต่สตังไม่มีช่วงนี้ต้องประหยัดนะคะทุกคนค่ะคุณอรุณีมาแล้วนะอันไหนไม่จำเป็นอย่าไปซื้อนะเงินหายากเงินหายากเศรษฐกิจยุคนี้ข้าวของแพงมากโดยเฉพาะน้ำมันออกไปไหนเลยน้ำมันแพงนะคุณลุงไม่ให้ออกไปพาให้พาไปเที่ยวไหนเลยบอกว่าน้ำมันแพง แพงมากจริงๆน้ำมันเนี่ยแพงจริงๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนใช้เงินให้เป็นใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้ถูกต้องนะถ้าใครใช้เงินเปลืองนะจะลำบากนะทุกคนนะเพราะเงินหายากนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะก้าวลันวิสเซอร์ยังอยู่กับพี่ก้อยนะเดี๋ยวก็จะได้ลงกันนะคุณสุชาติมาแล้วคุณชาติพิษณุโลกนั่นเองนะคะมาแล้วมาให้กำลังใจกันนะคะโอเคนะเพลงเร็วผ่านไป4เพลงรวด4เพลงรวดนะ4เพลงรวดโอเคนะมาแล้วช่วยเข้าใจช่วยฝากแชร์นะขอคนละ1แชร์1แชร์1แชร์ออดกุดจะนับขอคนละ1แชร์ออดกุดจะนับการแชร์ง่ายๆก็ไปกดไปที่ลูกศรนะนะกดไปที่ลูกศรแล้วก็ไปแตะที่คัดลอกลิงก์สบายมากนะคะคุณนะคืออะไรนะคุณแฮปปี้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 อยู่ข้างหลังนะคุณแฮปปี้นะคุณปู่พนูโพนูแฮปปี้นะพอดูแฮปปี้โอเคนะสะอาดพิษนะครูรักโคตรน้องพี่รักมาแล้วโคตรพี่รักมาแล้วยินดีต้อนรับโคตรพี่รักนะสู่ห้องของพี่ก้อยนะสาวน้อยสวจากจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะเล่น TikTok มา1ปีกว่าค่ะทุกคนนะเล่นมาได้ความรู้เยอะแยะมากมายเพราะที่นี้คือแหล่งบำบัดความซึมเศร้าใครตื่นเช้าลองมาดูนะคะลองมาเล่นดู TikTok นะแล้วการไลฟ์สดอย่ากลัวนะคะทุกคนอย่าไปกลัวเรื่องการไลฟ์สดนะเราจะนำตัวตนออกมาถ้าเราคิดจะสร้างตัวตนนะเราทำคลิปใส่นะเราเข้าไปอย่าเอารูปแมวเอาวิวทิวทัศน์เข้าไปใส่นะไม่ได้แล้วยิ่งตอนนี้เขาจะลบออกนะยูสเซอร์ไหนที่ไม่ใส่โปรไฟล์ใส่รูปคนไม่มีการอัปเดตอะไรต่ออะไรนะมาครั้งเดียวทิ้งนะสร้างอะไรนะไข่แล้วทิ้งบอกไข่แล้วทิ้งพ่อแม่เล็กบอกว่าไข่แล้วทิ้งนะเขาจะเลาะทิ้งหมดนะบางเพราะฉะนั้นให้ดูโปรไฟล์ของเรานะผู้ติดตามอาจจะลดลงเพราะว่ามีบางคนมาเล่นแล้วไม่เล่นต่อเนื่องไม่ทำคลิปให้เขาไม่เคยเรียกไรนะบัญชีไม่ขยับไม่ขยับ บัญชีไม่ขยับนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดทิ้งเลาะออกเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่นะต้องให้เขาขยับเรื่อยๆต้องส่งคลิปให้เขานะถ้ามีเพื่อนครบพันเรามาไลฟ์สดดูนะถ้าเราคิดจะสร้างตัวตนเราเอาหน้าเราออกมานะให้เพื่อนได้จดจำว้ายพี่ก้อยคนนี้คนสุรินทร์สวยสวยต้องชมตัวเองค่ะทุกคนค่ะชมตัวเองเข้าไปเลยนะเราเก่งเราทำเป็นเราเล่นเป็นเราทำไม่ทำผิดกฎระเบียบของ TikTok ด้วยน้องนัทนครปฐมมาแล้วทั้งดูข่าวจบแล้วค่ะน้องนัทน้องนัทติดข่าวนะสาวนครปฐมติดข่าวนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วบ่ายสองสักบ่ายสองครึ่งเราก็จะลงไลฟ์กันนะบ่ายสองครึ่งเพราะเราก็ขึ้นสายขึ้นเกือบบ่ายโมงขึ้นเกือบบ่ายโมงตู้นะขึ้นสายมัวแต่ละลา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 ไปเรื่อยละลาอ๋อหลับตื่นนอนมาโอเคนะได้หลับเต็มอิ่มสบายแล้วอารมณ์ดีแล้วนะไม่งอแงนะอย่างอแงอย่าใจร้อนคิดฮอดแต่กอดก็ได้นะคิดฮอดนะใครยังอยู่บ้างพี่ปุ่นยะชาเราหลับหรือยังพี่ปุ่นยะชาหลับหรือยังนะยังอยู่ไหมเนี่ยนะแม่เล็กอยู่แม่ทุ่มอยู่
นะคุณยูเซอร์ใหม่ด้วยคุณทานะคุณครูรุ่งอยู่คุณนิยมอยู่คุณวิเชียรวิจารณ์อยู่ครูนดาอยู่คุณชาติอยู่คุณน้องโคตรที่รักนะยังอยู่คุณนัทแล้วก็โคตรเปิ้ลแม่คณิงมาสเตอร์คณิงแตงคิวมาสเตอร์คณิงนะคะนะคุณโคตรเปิ้ลมาด้วยยินดีต้อนรับโคตรเปิ้ลนะคะครูเป็นโคตรไปเรียนได้ใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่น TikTok มาใหม่ๆเข้าเลยจับห้องครูนะหาครูไว้สัก 2-3 คนนะคะหาครูไว้สัก 2-3 คนเปรียบเทียบกันว่าเราชอบแนวยังไงอะไรยังไงนะลองดูนะแล้วเราก็จะได้มีความรู้นะในการเล่น TikTok นั่นเองนะให้ถูกกฎระเบียบของเขานะถึงไหนแล้ว ถึงไหนแล้วคิดหอดแต่กอดก็ได้เพลงเร็วต้องมาให้ทุกคนได้กระดึบนะถ้าเราฟังแต่เพลงช้าเราก็จะนิ่งง่วงนอนกันเพราะฉะนั้นนะเพลงคิดฮอดแต่กอดก็ได้คาราโอเกะเล่นเข้าไป TikTok ทำให้สม่ำเสมอเขาเน้นการมีวินัยกับทุกคนถ้าเรามาไลฟ์1วันเราก็ไม่ไลฟ์อีกเลยเราหยุดไปนะเราคิดอยากไลฟ์วันไหนเราก็มาไปไม่รอดนะเพื่อนนะพี่ก้อยไม่ได้ไลฟ์2วันเพื่อนตามหาพี่ก้อยไปขึ้นห้องเล็กใครเพื่อนตามพี่ก้อยไปเยอะสงสารเพื่อนสงสารนะคะนะบางวันเรามีธุระเราลืมบอกไงว่าวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์เพื่อนก็มาตามหาเราโอ้ยสงสารเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรขอมีวินัยนะสม่ำเสมอถ้าเราไม่อยู่อย่าลืมแจ้งเพื่อนเราด้วยนะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้พี่ก้อยไม่ได้ไลฟ์สดเพราะพี่ก้อยจะไปงานแต่งงานและงานขึ้นบ้านใหม่ไปงานแต่งทางนู้นนะไปขึ้นบ้านใหม่ทางนี้นะไปแบบต้องตื่นแต่เช้าไปงานต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้เรางดไลฟ์นะแค่สองวันนะแต่ถ้าไม่มีธุระอะไรพี่ก้อยก็จะออกมาไลฟ์ตลอดนะเพราะไม่รู้จะไปไหนเพราะเป็นคนตกงานแต่เพิ่งได้งานที่ TikTok ฉะนั้นต้องทำงานให้เขานะคิดฮอดแต่กอดก็ได้อยู่ไหนคิดฮอดแต่กอดก็ได้คาราโอเกะนะคิดฮอดผัวชาวบ้านเขากอดไม่ได้นะคิดฮอดแต่กอดก็ได้จริงใจบ่ได้คบอ่า เอาเป็นรถแห่ไปเป็นรถแห่จะเร็วมาก ตามให้ทันรถแห่ นอนเต็มอิ่มลุกเลยออกมาแล้วออกหูมาออกปุ๋ยหูทำสุดฮอตสุดฮอตแต่กอดก็ได้เคยถามยกกันมวลใจก็ตอบง่ายๆก็คือแฟนเขาแต่คิดมาถึงว่าวันหนึ่งที่นอนกับเราพบรักก็นานก็เศร้าเพราะอายมีเขาเป็นเจ้าหัวใจพบรักก็นานก็เศร้าเพราะอายมีเขาเป็นเจ้าหัวใจจริงๆทักแล้วจึงรู้ความจริงเก็บใจนิ่งหาทางแก้ไขบอกเลิกคบหาแต่ตาไม่ยอมหยุดไหลเลิกคบได้จบก็ได้คิดหอดอายหลายใจมีน้ำตาเลิกคบได้จบก็ได้คิดฮอดไอไลน์ใจมีน้ำตารถแห่รถแห่รถแห่ตามรถแห่ตามรถแห่ผู้มาช้ายอมอดเสียดีแฟนเขาเราดีสนิทแต่คิดก็ผิดกติกาหากใจเราแต่ยังห่วงหาอายุตลอดขณะที่เราคิดฮอดไอคงนอนกอดกับภรรยาอย่ากอดแข็งแข็งโอดแสดงได้ยามพบหน้าติดผู้มาช้าได้แค่สงสายตามองติดผู้มาช้าอาตนาแค่พี่เมียงคิดทอดหารุมาหารุถามสุดทอดยังสุดทอดแต่กอดก็ได้ถามย้ำใดเฉลยในใจก็เหมือนไฟช็อตมอบไอ้แฟนเขาน้องก็ติดเพียงคิดทอดเก็บไอ้ในใจตลอดที่แม่ติดกอดก็ได้คือเก่าเก็บไอ้ในใจตลอดที่แม่ติดกอดบ่ได้รถแห่ตามให้ทันรถแห่เร็วนะต้อนรับฮารุมาแล้วฮารุนะผู้มาช้ายอมอดสิทธิ์แฟนเขารักนี้สนิทแค่คิดก็ผิดกติกาหากใจเราที่ยังห่วงหาอายุตลอดขณะที่เราคิดถอดไอ้คงนอนกอดกับภรรยาอยากกอดแข็งๆก็อาจจะแดงให้ยามพบหน้าโอ้
ที่ถูกมาช้ามีวาสนาแค่พี่เพียงคิดทอดคำถามสุดทอดยังสุดทอดกอดก็ได้คิดทวนคำถามยามใดเฉลยในใจก็เหมือนไฟช็อตบอกอายแฟนเก่าน้องก็ติดแค่เพียงคิดทอดเก็บอายในใจตลอดถึงแม้สิกอดก็ได้คือเก่าเก็บอายในใจตลอดถึงแม้สิกอดบอดได้คือเก่ารถแห่ตามมาดามจาวีมาดามจาวีจาวีตามรถแห่รถแห่มาโอ้โหเร็วมากรถแห่เร็วมากนะไม่ดูสังขารเลยนะ58ปีนะไปกองรถแห่ตึ๊ดไม่เป็นไรนะทันนะครูอ้อมส่วนหลวงนั่นเองครูอ้อมส่วนหลวงนะมาแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ใช่ไหมคะคุณครูค่ะเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ใช่ไหมขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจนะคะตามรถแห่ตามไม่ทันก็มัวแต่เต้นฮูลาฮูปไปด้วยอะไรจะตามได้ยังไงนะเอาฮูลาฮูปเก็บก่อนอย่าเพิ่งใส่เอาควงฮูลาฮูปวิ่งตามรถแห่ไม่ทันแน่นอนเลยนะน่ารักแต่ละคนนะคะอีก15นาทีเราก็จะได้ลงไลน์กันนะยินดีต้อนรับมาดามจาวีมาแล้วนะขอบคุณคุณชาติพิษณุโลก354ดวงใจปรบมือให้เลยขอบคุณมากนะมา TikTok ทำอะไรบ้างพี่ก้อยมา TikTok ทำอะไรบ้างนะก็หนึ่งเรื่องของการฝึกหัดร้องเพลงมาร้องให้ฟังนะไม่เคยร้องที่อื่นก็ไปหัดมาแล้วก็ทำคลิปนะแล้วก็ไปให้กำลังใจเพื่อนปฏิสัมพันธ์เท่านั้นที่เราอยู่รอดใน TikTok ขอบคุณมาดามจาวีมากครับนะปฏิสัมพันธ์เท่านั้นที่เราสามารถอยู่รอดใน TikTok นะถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็ไม่มีใครได้รู้จักเราไม่มีใครนะตอนนี้พี่ก้อยก็คนติดตามก็เป็นหมื่นเข้าไปแล้วนะก็มาเคยหยุดเล่นไปนะเล่นแล้วเบื่อขี้เกียจไม่เอาขี้เกียจแล้วเบื่อแล้ว TikTok ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะอะไรนะไลฟ์สดกลางคืนแล้วแบบแสงมันแรงแล้วเข้าตาน้ำตาแฉะน้ำตาซึมน้ำตาไหลร้องไปน้ำตาไหลตกกลับน้ำตา นะตอนหลังมาเลิกร้องหยุดไป4เดือนไม่มาเลยนะได้แต่ทำคลิปส่งแล้วก็ไปดูไลฟ์เพื่อนๆนะพอวันตรุษจีนนะคิดอยากมาอีกรอบนึงนะมาตั้งตัวตนไหนๆก็เล่นแล้วไหนๆก็ตกงานแล้วนะคิดจะมาทำงานหางานทำอยู่ใน TikTokหางานทำนะคุณเพชรรุ่งมาหางานอยู่ในจับเลยมาทำใหม่ตอนวันตรุษจีนปีนี้แหละนะก็เริ่มเปิดไลฟ์ใหม่หัดร้องเพลงหัดเต้นหัดทำนู่นทำนี่ทำไปนะสุดท้ายนะมีงานพรีเซนต์รีวิวสินค้าเข้ากับทุกคนนะมีคนมาจ้างให้รีวิวสินค้านะหลายรายการนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงเด็กใหญ่จังหวัดนี่แหละนะมาพร้อมกับเพลงนี่แหละนะพี่ก้อยเลยมีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เราเลือกตัวไหนพี่ก้อยไม่เลือกเยอะนะขี้เกียจเลือกเยอะก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเพลโอท็อปจังหวัดสุรินทร์เป็นเพลเด็กน้อยทุกคนส่งไปขายที่ต่างประเทศมีทั้งเขมรลาวเวียดนามตกไปนะแล้วก็ช่วยให้คนในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้ช่วยคนให้เขามีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขาต้องปรบมือรับมือให้กับตัวเองนะคะคุณวันชัยสายบุตรยินดีต้อนรับด้วยคุณวันชัยมาเลยนะก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ทุกวันนี้ก็จะมีลูกหลานมีหลานน้อยตุ๊กตามาเป็นตัวประกอบนะเด็กเวลาเด็กมาบ้านพี่ก้อยร้องเอาแต่ตุ๊กตาจะกลับบ้านท่าเดียวมีหลานน้อยต้องเลี้ยงง่ายมากไม่เปลืองนมไม่เปลืองแพมเพิร์สไม่เปลืองนะเยอะแยะมากมายสนุกไปในแต่ละวันก็คือพอเรามาทำคลิปทุกวันนะทุกคนสมองเราได้คิดนะสมองเราได้คิดได้ครีเอทว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำคลิปเรื่องอะไรดีนะเราจะทำคลิปเรื่องอะไรดีมันได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคลิปที่นี่ทำเสร็จนะแจกจ่ายเลยแจกจ่ายคลิปตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วแจกจ่ายเข้าไปนะไม่ต้องมาอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวไปเลยตรงไหนเขามีให้เราโพสต์ไปแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเรามีอะไรติดไม้ติดมือมานี่คือนะที่พี่ก้อยทำอยู่แล้วตอนนี้แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเขาแข่งขันกันนะฉะนั้นเราก็เอาสมันเอาไปแปะให้คนได้รู้จักหลักบ้านของเราให้เยอะที่สุดนะให้เยอะที่สุดโดยเราใช้
พื้นฐานใน TikTok นี้แหละเพราะ TikTok จะมีเพลงกระแสเยอะค่ะคนกระแสกระแสอะไรต่ออะไรนะจังหวะก็สนุกนะเราจะเอามาประสบกันแบบไหนผสมประสานนะต้นคลิปอาจจะเศร้าท้ายคลิปอาจจะคลึกครื้นตลกปกใส่เข้าไปนะไอเดียใส่เต้นไปเอาเพลงมาเต้นไปนะอุ้มลูกไปนะโยนเพลงขึ้นไปบนฟ้าเพลงตกลงมาชึ้งเป็นเพลงเอาลูกไปวางไฟเพลงจึงเอ๊ะนกกันทุกคนอ่ะมันได้ใช้สมองนั่นเองนะซึ่งพี่ก้อยก็ได้เคล็ดลับจากตรงนี้ได้เคล็ดลับจากใน TikTok เอาเพลงกระแสเข้าไปนะไปปลูกฝรั่งนะเพราะได้ดูคลิปพี่ก้อยเปิดติ่งฝรั่งในสวนได้ยังเปิดติ่งฝรั่งลูกแรกในสวนทำพิธีนะทั้งโหแบบไทยทั้งเป็นเพลงแบบสากลโน่นนี่ประสบโอ้ยอีหอ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 ใส่เข้าไปตอนลังมาพอฝรั่งช็อกออกมาว้ายฝรั่งไส้แดงครูรุ่งรอกินมันยังไม่โตนะครูรุ่งนะเพิ่งทำคลิปเก่งโอเคนะก็ทำไปก็ไปลงที่อื่นลงที่อื่นไปนะพอลงไปที่เฟซจองฝรั่งคนจองคิวที่หนึ่งคิวที่สองคิวที่สามจองไปนี่คือเราได้ไอเดียไปพัฒนาไปต่อยอดคนไปต่อยอดนะไปถ่ายทุ่งไอ้เนี่ยหน่อไม้ของก้อยหน่อไม้นะหมดหรือยังค่าหน่อไม้หมดหรือยังไอ้เอาคลิปเอาเสียงเพลงไปใส่ที่นู้นใส่เข้าไปผสมประสานเข้าไปเท่าที่ไอเดียเราพอจะมีนะเราอย่าให้สมองเราว่างเฉยๆเดี๋ยวมันจะเป็นอัลไซเมอร์นะถ้าสมองเราว่างไม่ยอมคิดอะไรเลยนะมันเป็นอัลไซเมอร์ you know you understand อัลไซเมอร์นี่คือนะเรียนพี่ก้อยทำอยู่ก้อยก็ไปใช้ไอ้เพลงกระแสนี่แหละแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเราอย่าหยุดการเรียนออนไลน์การอะไรที่เราพอเรียนได้นะที่นี่คือที่บำบัดความโง่ค่ะทุกคนนะจะทำอะไรทุกอย่างไปเซิร์ชได้ใน TikTok นะแล้วได้เร็วด้วยไม่รอรีโดยเฉพาะทำกับข้าวเร็วมากเลยกระเทียมมาหอบมาพริกมาโน่นนี่ปง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 นะไม่เกิน15ไม่เกิน20วินาทีได้กินแล้วได้อาหารมากินแล้วค่ะทุกคนนี่เร็วมากนะจับจุดให้ทันดูให้ทันนะไม่เยินเยอะไม่เรียกอะไรนะไม่ชักช้าไปที่อื่นโอ้กว่าจะปอกหอมให้ฉันดูเต็มแต่ละหัวนะรู้แล้วว่าคือการปอกหอมแต่ช้าเหลือเกินช้าอยู่นะปอกหอมจนหัวเสร็จทั้งหอมใช้เวลาไปกี่แล้ว1นาทียังไม่เสร็จปอกหอมมาเสียเวลาแต่มา TikTok โอ้โหปอกครั้งเดียวโชะไปอันเดียวได้เสร็จแล้วเท่านั้นเปิดไฟกระทะลงมาใส่เทปรูปลงไปนะได้กินเลยนี่คือที่นี้นะเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้นั่นเองทุกคนนะไปดูการทำคลิปก็เหมือนกันการตัดเดี๋ยวนี้ TikTok สะดวกมากค่ะทุกคนค่ะสามารถตัดในวิดีโอใน TikTok ได้เลยไม่ต้องไปตัดจากแอปข้างนอกแล้วเอามาใส่ตัดในนี้ได้นะแทรกเพลงในนี้ได้นะถ้าใครทำยังไม่เป็นลองไปหาดูว่าการตัดต่อคลิปใน TikTok ใช่นะทำอาหารเร็วห่วงคนที่บ้านเลยจะรีบมาเล่น TikTok ทำอาหารเร็วนี่ยังไงก็ให้สุกนะครูออฟนะยังไงก็ให้สุกนะเดี๋ยวกินไปท้องอืดนะคุณเพนมายินดีต้อนรับคุณเพนด้วยโอเคนะนี่คือสิ่งที่พี่ก้อยได้ก็เอาไปปรับเอาไปประยุกต์นะทำให้เราเนี่ยคือสามารถที่จะไปต่อยอดอะไรก็ได้นะคลิปเนี่ยไปทำนะน้ำอ้อยเมืองสุรินทร์มาแล้วยินดีต้อนรับน้ำอ้อยยินดีต้อนรับคุณนูโบมาแล้วยินดีต้อนรับนูโบนะเราสามารถที่จะอะไรก็ได้ที่อยู่ในสวนของเราในอะไรที่เราอยากจะเสนอให้คนอื่นได้เห็นนะเราเอาเพลงกระแสนี้ไปแล้วก็อย่านานนะทุกคนเอาแค่15วิหรือ10วิอะไรก็ได้นะใส่แบบนี้เข้าไปนะคนก็จะดูคนก็โอ้โห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 จองเข้ามาก้อยเปิดติ่งฝรั่งรูปแรกให้เนี่ยออเดอร์จองเข้ามาแต่ไม่มีฝรั่งจะขายเพราะตัวเองก็กินยังจะไม่พอกินจะไม่พอนะเพราะเป็นคนชอบกินฝรั่งเลยได้ปลูกฝรั่งนะมีหลายสายพันธุ์ทุกคนหงเพื่อนซื้อหงเป่าซื้อสุยมีเปิ้ลหงมีนะพิจิตร number oneแอนกิมจูนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทรีนัมเบอร์โฟนัมเบอร์ไฟว์นะแล้วก็กิมจูปกติไปนะก็มีหลายสายพันธุ์นะยอดจอกมาเป็นแถวเป็นทิวเป็นแถวยอดจอก
เราต้องยั่วน้ำลายตาให้ดูนะสีต้องชัดนะแสงต้องได้ทำคลิปสีได้แสงได้นะไปยั่วน้ำลายคนอื่นนะคะมีคนจะมาดูงานอีกมีคนมาดูงานตอนปลูกกะหล่ำปีก็มีคนมาดูงานกันทุกคนนี่เป็นที่ดูงานซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องฝึกทำเพิ่งหัดทำนะพี่น้องมาพี่น้องมายินดีต้อนรับพี่จินด้วยพี่จินดูแล้วยิ้มโอเคนะยิ้มไปนะการยิ้มทำให้เราหน้าเด็กยิ้มให้หน้าเด็กยิ้มทำให้เรามีความสุขนะขอบคุณโอเคโอเคปุ้ยจ่าปุ้ยจ่ามาว้าวว้าวพี่น้องมาเจอมิสแกรนด์สุรินทร์ Hello Hello everyone นะ Welcome to my live channel My name is Pikoy from Surin Province นะต้องหัดสปีกอังกฤษนะพี่น้องนะต้องหัดสปีกรับเข้าไปต้องไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษบ้างนะภาษาอังกฤษเราต้องเรียนรู้เพราะทุกวันนี้คนเล่น TikTok เยอะนะมาจากต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะมีทั้งตุรกีอเมริกาก็วันก่อนอเมริกามาฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอเค sit down please sit down นะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่น้องก่อนนะจะได้ดิ้นกันใกล้จะไล่จะได้ลงแล้วอีก2เพลงได้ลงไลค์กันเลยนะคะทุกคนนะนัทจรีนัทจรีนัทนุชจรีนัทจรีถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะยินดีต้อนรับนะคิดฮอดแต่กอดไม่ได้บางทีหรอกเนี่ยนะผู้ชายในฝันอ่ะผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันนะร้องผู้ชายในฝันสักหน่อยอ่ะนะเคยฟังไหมผู้ชายในฝันคาราโอเกะต้องหาแบบรถแห่จะสนุกต้องเอาแบบรถแห่ต้อนรับพี่น้องนิกุนิกุนิกุ Miss you I miss you too นะรถเดียวกันรถเดียวกันมาเล่น TikTok เยอะมากเป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีก็ตั้งหลายหนเอ้ยเสียบต้นเสียบต้นห้าหกเพตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังนอนต่อนอนต่อนอนต่อฝันต่อฝันต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิบกระซิบอุ้ยน่ารักน่าตีเพี้ยนมาอ่อนทอสอทำจะหลอกมากสิฟังฟ้าคิดอยู่บ้างว่าถ้าถูกลวนลามทำท่าไหนดีความคิดพอหยุดลงปั๊บอุ้ยหนุบนับมุบมับจับทุกทีตกใจตื่นมาเพื่อนี้แม่เสียดายจังเสียดายจังนอนต่อนอนต่อนอนต่อจะได้ฝันที่ห้าไม่ถึงก็ชวนคิดทบทวนเรื่องเอ้ยน่ารักน่าตีเพี้ยนมาออดอ้อสอคำสนอมากนี่ฟันฟาดคิดอยู่ว่างว่างถ้าถูกล้วนล้อมทำท่าไหนจ๊ะความคิดก็หยุดลงปั๊บอมุบมับนุบนับจับทบทีตกใจตื่นมาเสียทีแม่เสียดายกำลังจับอยู่แล้วกำลังจูจูจีจีแล้วโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายฝันต่อก็ไม่มาแล้วไม่ต่อเนื้อไม่ต่อเนื้อวันนี้ต้อนรับแม่แดงด้วยแม่แดงมาแล้วยินดีต้อนรับคุณแม่แดง
ศิลปินสวศิลปินสวศิลปินโอเคอีกหนึ่งเพลงสุดท้ายพี่ก้อยก็จะได้หลงไหลนะเล่นนานไม่ได้ปวดจะดุเอาปวดนะบ้านก้อนนะเตลิดเปิดเปิงไป2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเกือบครึ่งอะทุกคนก็จะคุยเพลินคุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาออกไปนะตามีบอกว่าคุณจะเล่นมากไปแล้วนะคุณเล่นเพลินไปหรือเปล่านะสุขภาพเราต้องรักดูแลสุขภาพตัวเองนะเล่นมากไปคุณปุ้ยมา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 ก็เลยบอกขอโทษค่ะต่อไปจะไม่เล่นเยอะแล้วต่อไปจะเล่นให้น้อยลงเดี๋ยวจะคุมควบคุมเวลาเขาก็เลยเงียบไปโอเคโอเคนะเขาก็ไม่ได้ดุอะไรมากเขาเป็นห่วงเราต้องชื่นชมเขาเขาห่วงเราเขาห่วงเรานะเขาเป็นห่วงเรานะเขาก็ยังมาช่วยเรากดใจด้วยน่ารักที่สุดเนี่ยคุณผัวเนี่ยนะลากมาเล่นติ๊กต็อกด้วยกันสอนทุกอย่างแค่นะกดใจตรงนี้นะทำเข้าใจแบบนี้นะแชร์แบบนี้นะทำนะสอนทุกอย่างสอนเข้าไปสอนเพราะพี่ก้อยมาเล่นติ๊กต็อกพี่ก้อยไม่เคยเนาะนัดชี้มาเมื่อไรนัดชี้นะหัวเราะและร้องไม่ใช่หัวเราะและหยิบนัดชี้บอกมาเช้านะมันจะทำให้ตัวเองเนี้ยมันมีนะมันทั้งด้านจิตใจทั้งเรื่องสุขภาพมันจะดีนะเพราะฉะนั้นต้องหัวเราะและยิ้มบ่อยๆนะคะทุกคนฟังนะยินดีต้อนรับนัดชี้นัดชี้โอเคมาแย้มาแย้มาแย้มาเขาก็จะลงแล้วนัดชี้ถ้าเขาเล่นนานพวกเขาจะว่าเอาใกล้จะลงแล้วนะอีกเพลงสุดท้ายเล่นหนักไม่ได้ปัวด้านะปัวดุส่วนปัวดุไม่ได้อยู่กัน2คนเดี๋ยวเขาจะไม่ทำกับข้าวให้เรากินถ้าเล่นหนักนะเขาจะไม่ทำกับข้าวให้เรากินนะเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวเด้อปัวเราทำแล้วเราก็จะล้างจานเราล้างจานกับทูบ้านใช่นะนัดชี้เนี่ยชอบนัดชี้ไปนะได้สาระไม่ว่าจะเป็นความรวยความประหยัดอะไรทุกอย่างนะห้างเงินมาได้แล้วขอบคุณคุณยายการีปูสอนอะไรเงี้ยคุณยายเนี้ยเดี๋ยวนะนะยูเซอร์เนี้ยคุณยายไม่เคยนะคุณยายมาแต่คุณยายไม่เคยเด็กคอมเมนต์เลยอ่ะคุณยายปูกาสอนปูกาสอนนั่นแหละคุณมันหายยากทุกคนนะน้ำมันก็แพ้แข่งทุกอย่างแพงหมดเลยนะแม่ค้าทั้งหลายบ่นนะขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ยจะขายเท่าเดิมไม่ได้นะเพราะทุกอย่างราคามันขึ้นมากนะฉะนั้นเงินมันหายากเราต้องใช้ให้คุ้มค่าต้องไปดูนัดชี้นะหาเงินมาได้แล้วนะสอนวิธีหาเงินสอนไปวิธีหาเงินพอได้เงินมาแล้วสอนวิธีใช้เงินอีกค่ะทุกคนนะสบายไหมทำให้ชีวิตมีความสุขตั้งแต่หัวเราะตั้งแต่ยิ้มนะแล้วก็เนี่ยมาฟังดนตรีอ่านหนังสือเพื่อเบาสมองคลายเครียดนะไปอ่านหนังสือมาพี่ก้อยนะเคยอ่านหนังสือเดี๋ยวนะอันนิทานตลกนะคะทุกคนนะฟังเรื่องตลกแป๊บหนึ่งนะอยากร้องอยากเล่าให้ฟังนะมีพี่น้องมีใครบ้างเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทำเป็นตัวละครสมมุติ สมมุตินะคุณชาติคุณพี่ชาติอย่าเพิ่งไปนะฟังละครฟังนิทานก่อนนะคุณพี่น้องคุณวิชาตินะคุณวิจารพี่วิจารเอาคุณพี่นิยมของเรายังอยู่โอเคเอาคุณพี่นิยมด้วยเป็นตัวละครพี่น้องพิชาติพี่นิยมนะเป็นเพื่อนรักกันมากค่ะทุกคนค่ะเป็นเพื่อนรักกันมากนะพี่พันมาแล้วโอ้ยพี่พันนะคิดเลขนี่แหละนะคิดเลขนะพี่ก้อยเพิ่งรู้เพิ่งเก็ตนะมันฝึกสมองค่ะทุกคนนะเจอเลขทะเบียนรถให้เรียบบวกกันไว้ในใจบวกไว้บวกนี่คือนะเคล็ดลับง่ายๆในการพัฒนาสมองจากนัดชี้พี่ก้อยเกิดมา58ปีเพิ่งรู้ว่าเจอหมายเลขทะเบียนรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเราพยายามบวกเลข4ตัวให้ได้บวกให้ได้ให้เร็วที่สุดโอ้ย1 2 3 4 5นะมีเลขอยู่แค่4ตัวใช่มั้ยก็บวกกันไปเลยนะ4ตัวบวกไปเท่าไหร่นะถ้าให้เก่งกว่านั้นต้องเอาไปลบเอาไปคูณเอาไปหารไปทําต่อยอดได้เพราะนะเป็นการพัฒนาสมองเราเดินทางไปจะถึงชลบุรีสมมติว่าไปเที่ยวชลบุรีเราจะบวกได้ตั้งไม่รู้เท่าไหร่เรานั่งรถแต่ถ้าคนขับห้ามบวกคนขับห้ามบวกใครขับรถห้ามบวกสมาธิต้องขับรถเออใช่ใช่ใช่นะนี่คือเคล็ดลับจากนะห้องนัดชี้นะให้เห็นตัวเลขแล้วรีบบวกเข้าไปนะรถที่ขับมานะสมองเราได้วิ่งได้พัฒนาบวกเข้าไปนะไม่งั้นยิ่งเป็นแม่ค้าทอนเงินผิดตัวเลยที่พันที่พันยิ่งเป็นแม่ค้าถ้าไม่รีบบวกให้เร็วนะทอนเงินผิดนะขาดทุนขาดทุน
นี่คือเคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับของนัทชีที่บอกนะหาเงินได้แล้วเราต้องประหยัดใช้ให้พอดีใช้ให้จำเป็นอะไรไม่จำเป็นนะทิชชู่กล่องท่วมบ้านนัทชีบอกว่าทิชชู่กล่องท่วมบ้านนะถึงแม้มันจะลดราคา 50% ก็ไม่ต้องไปซื้อมันเพราะมันมีอยู่เยอะแล้วนะมันจะตกลงมากองทับนัทชีหมดแล้วเนี่ยเออเก็ตเลยเก็ตเลยตั้งแต่นั้นมาความประหยัดเข้ามาอยู่ในหัวสมองความประหยัดเข้ามาอยู่ในหัวสมองของพี่ก้อยเลยนะต้องขอบคุณเห็นไหมการได้เพื่อนการได้เพื่อนมันน่ารักอย่างนี้นี่เองได้รับสิ่งดีๆจากเขานะตั้งเกิดมายังไม่เคยบวกเลขไอ้ทะเบียนรถตะตีเพิ่งมาได้ความรู้จากนี้ในการพัฒนาสมองสุดยอดมากค่ะทุกคนลองดูนะถ้านั่งรถไปต่างจังหวัดหรือนั่งรถไปตลาดไปอะไรก็ช่างนะแต่ถ้าเราเป็นคนขับห้างไปบวกนะเดี๋ยวคิดไม่ออกนะตายตายตายหลับตาคิดโอ้ยบวกไปเท่าไหร่นะพี่พันเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างนะอะไรนะนกเขาแดดเดียวนกเขาแดดเดียวนกเขาแดดเดียวนะนกเขาอ้วกใส่นะใครมีพี่พันคนเดียวฟังแล้วเก็ตฟังโอ้ยยังลืมไม่ได้เล่านิทานผู้ตายหมดแต่เตลิดเปิดเปิงนะนิทานนะมีพี่นิยมพี่นิยมพี่ชาติพี่หน่องเป็นเพื่อนรักกันมากไปเที่ยวป่านะไปเที่ยวป่านัดกันไปเที่ยวป่านะแล้วก็ไปหลงเข้าไปในไอ้เรียกอะไรนะชนเผ่ามนุษย์กินคนชนเผ่ามนุษย์กินคนทุกคนนะเข้าไปหลงเผ่าในมนุษย์กินคนนะนี่เขาจะต้องจับพวกนี้กินจับ3คนนี้กินนะจับ3คนนี้กินนะแล้วแต่หัวหน้าเผ่าบอกว่าเอ้ยเราจะไม่กินเจ้านะเจ้าทั้ง3คนจงเข้าป่าแล้วหาผลไม้มาคนละ10ลูกนะหาผลไม้มาคนละ10ลูกนะพี่ชาติมาก่อนเลยได้มะม่วงได้มะม่วงนะได้มะม่วงมาถึงก่อนเลยนะแล้วก็บอกว่าถ้าใครนะยัดไอ้มะม่วงเนี้ยนะ10อย่าง10อย่างเป็นตะยานนะพี่ชาติมาคนแรกนะได้อะไรดีเออได้เป็นฝรั่งแล้วกันได้ฝรั่งมา10ลูกหัวหน้าเผ่าบอกเจ้าจงเอาฝรั่งนี้ยัดก้นเจ้าให้หมดแล้วห้ามร้องเสียงดังด้วยถ้าร้องเสียงดังเมื่อไหร่เจ้าจะโดนฆ่าพวกข้าก็จะกินเนื้อเจ้าข้าก็จะกินเนื้อเจ้านะคุณชาเมื่อกี้ใครคุณชาติใช่ไหมคุณชาติยัดเข้าไปในก้นนะได้2ลูก3ลูกลูกที่3นะฝรั่งมันลูกใหญ่นะโอ้ยเจ็บโอ้โอ้ยเจ็บแค่นั้นแหละโดนฆ่าไปคนที่1 โดนฆ่าไปคนที่1 นะทีนี้พี่น้องมาพี่น้องฉลาดนะพี่น้องไปได้อะไรมานะพี่ชาติก็ได้ฝรั่งใช่ไหมพี่น้องได้อะไรพี่น้องได้ตะขบพ่อบอกว่าเจ้าจงเอาตะขบ10เม็ดเนี่ยยัดเข้าไปในรูก้นของเจ้าให้หมดแล้วห้ามส่งเสียงอ้อแอ้อแอ้อแอ้เอออะไรห้ามส่งอ้าวน้องปิวมาตายเลือกเติมเลือกน้องปิวให้น้องปิวเป็นคนที่3แล้วกันคือน้องปิวเป็นคนที่3แล้วกันนะพี่น้องโอ้ยสบายมากโลกตะขบ10เม็ดนะขนาดอะไรแตงโมฉันยังลงได้ขนาดขวดเบียร์ฉันยังเอาเข้าไปได้ขนาดขวดเบียร์ฉันยังเอาเข้าไปได้นะพี่น้องบอกว่าสบายมากนะสบายมากนะเอาเข้าไปลูกที่1ที่2ที่3จนถึงลูกที่9ท้ายโดนฆ่าก็เลยเขา2คนนี้พอก็ตายไปนะวิญญาณเขาก็เลยได้มาคุยกันว่าไอ้น้องเองอะลูกที่9แล้วอะลูกที่9แล้วเหลืออีกลูกเดียวทำไมเองต้องตายวะน้องเลยบอกว่าจะไม่ให้ฉันตายได้ยังไงฉันกำลังจะยัดลูกที่10ไปเห็นไอ้ฟิวมันมามันแบกทุเรียนมาฉันอดไม่ได้ฉันขำ ใครฟังเก็ตใครฟังเก็ตบอกมาใครฟังโบเก็ตบอกตัวสองคนนั้นถูกฆ่าตายไปก่อนนะวิญญาณเขาก็เลยมาคุยกันเอ้ยน้องไม่เองต้องตายวะเองแค่ลูกเล็กนิดเดียวอะตะขบอะมันลูกเล็กนิดเดียวอะเองได้9เองจะตายทำไมวะน้องบอกว่าจะไม่ให้ฉันตายได้ยังไงฉันกำลังจะยัดลูกที่10ฉันเห็นฟิวเขาแบกทุเรียนมาล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 าแทม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 โอเคเพลงสุดท้ายนะเพลงสุดท้ายเดี๋ยวหาเพลงให้ก่อนนะต้องเป็นเพลงช้านะขอเป็นคนหนึ่ง
ซึ่งคอยห่วงใยแต่ไม่มีสาวเพลงนี้ไม่มีสาวนะเสียดายมากเอากำลังใจไปกำลังใจคาราโอเกะนะมอบกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนค่ะนะอย่าท้ออย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าขี้เกียจอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะจงทำนะสม่ำเสมอวินัยต้องมีเพลงสุดท้าย The Last Song for Today ขอบคุณน้องบีน้องบีมาไม่ทันนี่ค่ะพี่น้องโดนแล้วพี่น้องโดนค่ะยิ่งกว่าโดนปืนจุบโบกมือลาเสียงเพลงคนมาต้องลาแล้วเพื่อนเตือนฝากเพลงคอยย้ำเตือนทุกวันให้จากกันไกลแม้เพียงร่างกายแต่ใจฉีดไกลคุณตรีพบใจเราซึ้งใจร่วมทางไม่ร่างไกลมาพี่เพิ่งมาคุณเขาไม่อาจคว้าสายทางเที่ยงธรรมได้ความหวังยังพริ้งพรายเข้าตายมีไม่เพิ่มชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจขอบคุณมากอย่าอาวรรักเราไม่คลอนคลังเป็นแห้งหาให้รักเราละลายหัวใจไม่ของชนผู้ทุกคนตลอดกาลขอบคุณทุกท่านทั้ง12ล้านยูสเซอร์นะฮะ The Last Song for Today กำลังใจนะกำลังใจนั่นเองเป็นเพลงของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะต้นฉบับนะอยากมอบกำลังใจให้ทุกท่านนะว่าเล่นยังไงให้สนุกอย่าท้ออย่าเหนื่อยอย่าขี้เกียจอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็อย่าเบื่อทำทุกอย่างถ้าทำแบบนี้ได้สุดยอดมากคุณเขาไม่อาจคว้าเพียงทำได้ความหวังยังพริ้งพรายเข้าตายมีใหม่เติมชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจอย่าไม่คลอนทางแพงแห้งให้รักเราละลายต้องจ่ายในของชนผู้ทุกคนตลอดกาลขอบคุณทุกท่าน12ล้านยูสเซอร์ที่ยังอยู่ด้วยกันจนจบไลน์นะคะนะอยู่กับพี่ก้อยสาวน้อยกระมมขมแอร์จากจังหวัดสุรินทร์นะจุงกะครบครบเนียงจุงกะนะใครมาที่หลังไม่ได้ฟังเพลงนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะทุกคนนะทำอะไรต้องมีจบนะมีเริ่มมีจบนะเล่นก็เหมือนกันนะเริ่มเล่นนะมีจบเล่นไม่ใช่เล่นทั้งวันไม่ได้หลับได้นอนปวดตาแย่ปวดตาต้องคัดสายตาบ้างนะที่รักของปีกอยทุกคนค่ะเล่นให้เป็ดเล่นให้สนุกจุกจักจุกจักที่พันเองนะสาวหมอลำนะเจ้าของร้านแก้วฮอนแก้วฮอนรสเด็ดและหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนะวันนั้นเหมานกเขาไปหลายตัวเอาไปทำนกเขาแดดเดียวขายเป็นยังไงบ้างนะออเดอร์ดีเลยกำลังเจอนกเขาอ้วกใหม่นะมีพี่พันธ์นะรักเก็ตอยู่คนเดียวนะมีเรื่องตลกขับขันเยอะมากมายนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้ได้ฟังเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะตะขบฝรั่งทุเรียนตะขบฝรั่งทุเรียน
วันหลังพี่น้องมาอีกนะจะให้เป็นตัวละครในนิทานที่พี่ก้อยจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะนะพี่น้องเป็นทหารวันหลังเดี๋ยวจะเอาพี่น้องมาเป็นทหารแล้วไปจีบนะไปจีบเจ้าหญิงลูกชายลูกสาวของพระราชาขำกว่านี้อีกพี่พันต้องมาฟังนะเรื่องนี้นะเราอ่ะต้องเป็นเสด็จแม่เราต้องเป็นเสด็จแม่เสด็จพี่เพคะเสด็จพี่เพคะเสด็จพ่อเพคะเสด็จพ่อเสด็จพี่เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังโอเคโอเคนะวันนี้ไม่ได้แล้วเล่นนานไม่ได้เดี๋ยวคุณสามีจะดุเอาอีกนะขอบคุณพี่พันมากขอบคุณพี่พันนะที่รางวัลด้วยนะรางวัลตรงนี้พี่ก้อยมีแต่แจกเพื่อนๆที่เคยคิดจะเอามาใช้นะพี่ก้อยจะตั้งเป็นมูลนิธิขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณน้องดีขอบคุณโอเคปุ้ยจ้าขอบคุณน้ำอ้อยเมืองสิริขอบคุณพี่หยบโคตรเอเดมาเมื่อไรขอบคุณกำลังอยู่ในช่วงขอบคุณนะตายแล้วโคตรเอเดต้องมาฟังเพลงนะเป็นทหารจะปั้นเป็นโคตรเอเดเป็นทหารคู่กับพี่น้องแต่ตำแหน่งทหารเนี่ยไม่เหมาะกับโพสเดย์ต้องเหมาะกับพี่น้องคนเดียวนะพรุ่งนี้ค่อยมาฟังว่านิทานเรื่องนี้จะเล่าถึงอะไรนะทุกคนอย่าลืมนะนะจะให้เป็นทหารเอาคุณเจี๊ยบมาเมื่อไหร่ยินดีนะจะลงแล้วจะลงแล้วคุณเจี๊ยบจ้าขอบคุณมากๆที่เข้ามาไม่เป็นไรนะมานิดมาหน่อยได้ไม่เจอมิสแกรนก็พอแล้ว ได้ไม่เจอมิสแกรนก็พอแล้วเนี่ยนะเป็นมิสแกรนดูสิวันนี้ยอดดูเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนยอดดู657คนนะน่ารักสุดๆเลยนะวันก่อนได้ยอดดู900 700 8,000 ก็มี 5,000 2,500 โอ้แล้วแต่รายไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังกับยอดพวกนี้เราแค่ดูเราแค่วิเคราะห์ดูว่านะถ้าไลฟ์สดแล้วมีแต่เพื่อนมาดูไม่มีคนใหม่เลยนี้ไม่ได้ นะพี่ก้อยชอบไปดูนะเพื่อนมาแค่ไม่ถึง 20%นอกนั้นคือคนอื่นเลยคนอื่นนะแสดงว่านะการไลฟ์สดของเราเนี่ยมีคนอื่นเขาไม่เห็นเยอะนะเขาไม่เห็นเยอะบางวันมีคนติดตาม13คน เยอะนะ13คนมาติดตามเราอ่ะมันชอบในความเป็นตัวตนของเรา นะหรือเขารีบมาติดตามแล้วรีบเขาวิ่งหนีไปเลย แล้วแต่มันก็สนุกเราก็มาดูวิเคราะห์โอ้วันนี้มีคนชมนานที่สุดนะเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยในการชมนะมีบางวันนะมีถึง2นาทีกว่าว้าว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 ความเฉลี่ยในการชมแต่ละครั้งนะเขามาชมต่อคนนะเขาเฉลี่ยต่อคนนะถ้ามาแป๊บออกปั๊บมาปุ๊บออกปั๊บมาปุ๊บออกปั๊บอย่างเงี้ยไม่ดีขอเพลงรักน้องต้องหัดขอเพลงรักน้องต้องหัดเพลงใต้วิวไม่ได้ตอนนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาคุณธีรวัฒน์ค่ะพรุ่งนี้มาแต่วัดนะพรุ่งนี้มาเร็วเดี๋ยวจะให้เป็นนิทานเดี๋ยวจะเล่านิทานให้เป็นตัวทหารแทนพี่น้องนะวันนี้มาไม่พูดนะโอเคนะคะขอบคุณไปแล้วนะเมื่อกี้ขอบคุณไปตั้ง8ล้านวิวเซอร์แล้วต้องขอบคุณ TikTok ด้วยค่ะทุกคนค่ะ TikTok เขาน่ารักเขามอบเวทีให้เราเราไม่ได้ไปจ้างเขาไม่ได้เสียเงินอะไรให้เขาเลยแต่เขาให้เราทำคลิปส่งให้เราออกมาไลฟ์เราก็ทำให้เขามอบช่องให้เราเท่ากันแต่เราจะเอาอะไรออกมาโชว์ให้เพื่อนเราดูนะเราจะเอาอะไรออกมาทำแบบไหนให้เพื่อนเราชอบเรารักแค่นั้นเองแค่นี้ขอบคุณเขามากลืมเขาไม่ได้นะลืมเขาไม่ได้ต้องขอบคุณนะอันตมาต้องขอบคุณยายทองวันที่เลือกพี่ก้อยให้เป็นพรีเซนเตอร์เบบี้แฮมม็อกนะไม่รู้เขาเรียกอะไรหรอกเพลงเด็กพี่ก้อยก็ไปเติร์ดอ่ะเห็นใน TikTok เขาว่าพอเซิร์ชไปว่า Baby Hammock อ้าวมี Baby Hammock นะมีอ่ะแสดงว่าอันนี้คือคำว่าเพลย์เด็กใช้เลยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบคือของแท้ว่าเพลย์เด็กเขาว่าอะไรนะคือไม่รู้แต่ว่าพอเซิร์ชไป Baby Hammock มีคนใช้แล้วตั้งเยอะแยะนะตั้งเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องขอบคุณใหญ่ทุกวันที่ไว้ใจให้พี่ก้อยได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้นะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาขอบคุณยอดกันเพราะใจ 22.8k ขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณการแชร์97แชร์นะขอบคุณผู้ชมนะเออนะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงผู้ชมเท่าไหร่ผู้ชม661คนโอเคเอาจบเลยนะจบเลยโอ้ผิดกดผิดอันนะโอเคขอบคุณมากๆถ้างั้นพี่ก้อยขอตัวไปก่อนนะขอบคุณ
นะทุกคอมเมนต์ถึงอ่านไม่ทันยังไงนะบอกเลยว่าถึงไม่ทักแต่รักทุกคนน้องออนซิ่งชอบพูดคำนี้พี่ก้อยเลยยืมมาพูดนะถึงไม่ได้ทักแต่รักเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็นะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะมีความสุขมีสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะออกกำลังกายอย่าลืมเรื่องออกกำลังกายการกินการอยู่การพักผ่อนนะไอ้สามอย่างนี้ต้องอยู่ในสมองเรานะให้รู้เท่าทันว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเล่นติ๊กต็อกไปจนลืมออกกำลังกายทีพี่ก้อยเล่นทั้งออกกำลังกายไปทั้งกดใจด้วยก็คือทำต้องทำนะคะมีสุขภาพที่ดีคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานะมาตั้งตัวตนขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เฮงๆปังๆนะคะพี่ก้อยลาไปก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบาย